สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาคมได้นะท่านผู้ชมทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะฮะวันนี้อาจจะเลทไปนิดนึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีครับแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้สัญญาณใจไม่ค่อยดีกันทั่วไปเรายังอยู่ใกล้ๆกันครับท่านผู้ชมนะฮะอยู่ใกล้ๆกันรักกันแบบห่างๆก็ได้ครับช่วงนี้โควิดนะฮะท่านผู้ชมทุกคนให้ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ1เลยนะครับพยายามออกกำลังกายให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรง2นะครับพยายามอย่าจับกลุ่มกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเวลาถึงไหนหรือที่มีโอกาสนะฮะล้างมือกันบ่อยๆครับไม่ว่าจะใช้เจลก็ดีหรือใช้สบู่ก็ดีถ้าใช้สบู่ล้างมืออย่าลืมนะฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์2รอบนะฮะแล้วก็ค่อยล้างออกไปนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับช่วงนี้พยายามพักผ่อนกันให้เพียงพอแล้วเราไม่ได้ทำอะไรบางอย่างนะเราได้พักผ่อนแล้วนะฮะสติมันจะได้บังเกิดแล้วก็คิดนู่นคิดนี่หลังจากโควิดนี้นะฮะเดี๋ยว17-18นี้เป็นต้นไปแล้วท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะเราจะเริ่มฟื้นตัวแล้วท่านผู้ชมเราจะได้ก้าวเดินออกไปอย่างมั่นคงแล้วก็ก้าวหน้าครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการศรัทธาคมของเราได้นะทางช่อง8แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Twitter Live YouTube Live หรือเว็บไซต์นะฮะ www.channel8thailand.com หรือทาง Roku TV ที่อเมริกาแล้วก็แคนาดาครับหรือบางคนอาจจะเซิร์ชหาจากแอปพลิเคชันนะครับของเราเป็นเลข8สีชมพูม่วงนะครับ2สีนี้เท่านั้นคือชมพูม่วงแล้วก็ถ้าเกิดบางคนนะบอกโอ้โหบางทีหานี่ไม่ค่อยเจออยากชมรายการศรัทธาคมนะครับสามารถเข้ารับชมได้ทางเว็บไซต์ไม่ใช่เว็บไซต์ฮะแฟนเพจของศรัทธาอาคมเราได้นะ Facebook Fanpage ใช้ชื่อว่าศรัทธาอาคมรับชมของเราได้เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมเคยเขาเรียกว่ารายการเราเนี่ยเคยเชิญท่านมาออกรายการแล้วก็หลายๆคนที่ดูรายการเราชอบมากและที่สำคัญคือหลายๆคนชื่นชอบในหลายๆกิจกรรมหรือในหลายๆเรื่องที่อาจารย์เขามาบอกเล่าให้ฟังวันนี้ผมบอกได้ว่ามีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้คุยกันมานะฮะวันนี้เราต้องเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นที่ถูกใจแล้วก็แฟนคลับเรียกร้องกันมาเหลือเกินอยากจะได้เจออยากจะได้เจออยากจะดูอยากจะฟังเรื่องราวของท่านอาจารย์โพดำครับแล้วก็อาจารย์โพดำเนี่ยนะฮะท่านมีอยู่คำพูดหนึ่งที่อาจารย์พูดอยู่เสมอๆบ่อยๆเลยนะก็คือว่าฉันไม่เก่งหรอกแต่อาจารย์ฉันอาจารย์ฉันเก่งโน่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาเจอกับท่านดีกว่าเราจะได้รู้ว่าอาจารย์ที่เก่งโน่นของอาจารย์เนี่ยคือใครบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์โพดำครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมพูดฟังอาจารย์ฟังทันไหมทันครับทันผมสายลิงนะท่านผู้ชมต้องพูดเร็วๆนะฮะนะครับอาจารย์ครับอย่างคำว่าฉันไม่เก่งหรอกแต่อาจารย์ฉันเก่งนู่นเนี่ยนะฮะอาจารย์มีนัยยะมีความหมายยังไงครับอาจารย์ครับก็เรายกความดีทั้งหมดที่เราลำเรียนของท่านมาให้อาจารย์ครับผมเราทูลหัวอาจารย์ไว้เหนือเสียนเหนือก้าวเราครับผมเราจึงยกความดีว่าท่านเก่งแล้วไม่เก่งครับแล้วเพียงแต่ทำได้เฉยๆครับมันคือความกตัญญูท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกเลยบอกว่าคนไหนที่มีความกตัญญูนะคือคนนั้นคือคนดีผมพูดตรงกันนะแล้วสำคัญก็คือว่าวิชาความรู้ที่ได้มาก็จากครูบาอาจารย์ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกุศลใดๆที่สร้างมาก็ยกให้ครูบาอาจารย์ใช่ไหมครับไม่มีครูรู้ไม่ได้ถูกครับไม่มีครูรู้ไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมนะวันนี้ท่านผู้ชมเองเช่นเดียวกันนะฮะฟังดูรู้แล้วก็อยากที่จะติดตามอาจารย์โพดำฟังรายการเราดูรายการเราครับแล้วจะรู้ว่าอาจารย์โพดำเนี่ยเก่งในด้านใดบ้างนะครับผมอาจารย์ครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะฮะจุดแรกเริ่มที่ทำให้อาจารย์สนใจคาถาพุทธเวสไสยศาสตร์นี่นะฮะมาจากไหนฮะอาจารย์จากการที่ผมได้ตอนเป็นเด็กก็ได้อยู่ที่เห็นพระบรรดาเกศีอาจารย์ครับหลายคนทั้งคารวะก็ดีภาคก็ดีแกทำการรักษาคนสำแดงฤทธิ์ให้เราเห็นมาจึงเป็นจุดที่ว่าเราสนใจในศาสตร์นี้ครับหมายถึงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยอาจารย์อยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านใช่อยู่บ้านเลยใช่ครับแล้วอาจารย์ไปเจอบรรดาเกจิก็ดีหรือบรรดาครูบาอาจารย์ก็ดีเนี่ยที่เขามีการรักษาก็ดีหรือใช้ไสยเวทก็ดีเนี่ยไปเจอที่ไหนครับก็อยู่ในละแวกบ้านหมดก็ผมเป็นเด็กเนี่ยเวลาก็ไปเข้าใจแล้วท่านผู้ชมเด็กสมัยก่อนเนี่ยก็จะวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาใช่ครับแล้วก็จะรู้ว่าบ้านไหนเป็นยังไงใช่ครับถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นมาเนี่ยพวกบรรดาบ้านครูหมอเนี่ยหรือพวกบรรดาครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะมีขนมมีของกินก็ใช่เด็กก็ชอบไปตอมบางทีตามไปเราบางทีกินข้าวกินขนมมันนี่ด้วยแล้วอาศัยอย่างนั้นแล้วก็ไปเห็นก็อ๋ออุ้ยท่านก็ทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนั้นแล้วเขาไปนะฮะท่านผู้ชมตอนแรกอ่ะผมพูดจริงอ่ะก็หวังจะไปกินก่อนแหละพูดจริงเสร็จแล้วเขาไปปุ๊บเขาไปเห็นเขาทำได้ใช่มันก็เกิดความเขาเรียกอัศจรรย์ใช่ถูกไหมฮะอย่างเช่นผมอธิบายให้ฟังง่ายๆนะท่านผู้ชมอย่างเช่นไปเจอคนแขนหลุดนะไปเจอหมอที่เขาต่อกระดูก
ครึ่งเดียวเข้าเลยใช่ครับนะฮะแล้วเด็กก็จะงงอุ้ยบางทีแขนบิดมาเลยนะใช่ครับเคยเห็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์นะฮะหรืออย่างบางคนท่านผู้ชมนะฮะตาเป็นต้อใช่ไหมใช่ใช่ตาเป็นต้อมาเนี่ยแล้วเขาใช้กะลาเนี่ยตัดใช้ข้อสารตัดเห็นก็เห็นอยู่กับตาครับหรือศูนย์ฝีเงี้ยเอาง่ายๆใช่ถูกไหมหรือประเภทคางทูมอ่ะใช่แล้วก็รักษาจริงๆมันหายด้วยถูกต้องครับที่เราเห็นนะที่มีในศาสตร์ที่สนใจอุ้ยมันหน้ามันหายได้ยังไงมันหน้าคือเรื่องที่สองคือส่วนใหญ่เวลามันหายท่านผู้ชมนะไม่ค่อยทิ้งรอยด้วยใช่หายแล้วไม่มีถูกไหมเพราะถ้าสมัยนี้รักษาแผนปัจจุบันนะฮะส่วนใหญ่จะทิ้งรอยใช่ใช่มีรอยครับจันเห็นอันนี้ไหมฮะงูสวัสดอ่ะใช่จะมีถูกไหมฮะงูสวัสดเนี่ยรักษาแบบโบราณไม่มีรอยนะไม่มีรอยครับแต่แบบปัจจุบันมีรอยมีรอยใช่มันแปลกตรงนี้ก็ใช้หมาพ่นใช่ครับผมแล้วอย่างนี้แปลว่าอาจารย์เริ่มเห็นตั้งแต่เด็กถูกไหมฮะว่าอย่างเงี้ยแล้วผมทราบมาว่าอาจารย์เคยบวชมาด้วยนะฮะอาจารย์ได้วิชาความรู้ต่างๆเนี่ยมาก่อนบวชระหว่างบวชหรือว่าหลังบวชครับอาจารย์ครับผมได้มาก่อนบวชนะได้มาก่อนบวชแล้วไม่ได้ในหวังที่บวชแล้วอีกอืมครับเดี๋ยวอาจารย์บวชตอนนั้นบวชพระหรือบวชเนรครับบวชที่บวชพระเลยอ๋อบวชพระเลยท่านผู้ชมก็คืออายุ21แล้วล่ะใช่ใช่ไหมครับที่บวชพระตอนนั้นก็คือได้วิชามาก่อนบวชครับครับก็ผมว่าเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าท่านผู้ชมอันนี้เราคุยแบบวิเคราะห์จากผมเองนะฮะสมัยก่อนบางทีเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรมันนอกอ่ะนะถูกแล้วเวลาอาจารย์ไปตามบ้านเขาเรียกว่าบ้านครูบาอาจารย์บ้านอะไรเงี้ยบางทีก็ไปเก็บเล็กเก็บน้อยมาก่อนเราพูดว่าเก็บเล็กเก็บน้อยก่อนนะฮะแต่ไอ้ที่แบบจริงจริงจังๆอีกเรื่องนึงมีแน่นอนแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็เหมือนกับไปชะงักดูอ่ะใช่เขาก็สอนเองมาหน้าเดียวเดี๋ยวข้าสอนศูนย์ฝีให้นะใช่เสียงมีคนถูกไหมฮะวิชาง่ายๆก็สอนไปก่อนตรงเนี้ยผมว่ามันมาก่อนละใช่เขามันมาปุ๊บพอเริ่มทำได้ถูกไหมก็อาจารย์ทำได้ตั้งแต่ก่อนบวชใช่ครับใช่แล้วก่อนบวชอาจารย์มีรักษาคนเลยไหมครับตอนนั้นมีครับมีทำเลยใช่ไหมครับมีจะทำเฉพาะในหมู่ในพวกในคนรู้จักนะเข้าใจในญาติเนี่ยจะรู้คนว่าอ๋อผมเป็นทางนี้แต่วงนอกผมไม่เคยบอกครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านผู้ชมนะบางทีนะฮะท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยเขารู้ว่าเป็นเนี่ยเขาก็ให้มาช่วยรักษาหน่อยใช่ลักษณะและอันที่สองฮะถ้าเป็นแล้วถ้าต้องไปถึงสุขศาลาผมเรียกสุขศาลาสมัยนั้นนะฮะชักเลือกลาถ้าเกิดต้องไปถึงสุขศาลานะฮะคุณรู้ไหมว่าแต่ละที่แต่ละทางกว่าจะถึงเนี่ยโอ้หลายโลโอ้โหผมอยากจะเอาเบาๆง่ายๆนะสมัยนั้นบ้านอาจารย์นะฮะกับสุขศาลาเนี่ยเวลาไปใช้เวลากี่นาทีชั่วโมงครับก็ประมาณก็จะครึ่งชั่วโมงเบาๆอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะไอ้นี่แบบเร็วนะจะเดินนะใช้เดินครับใช้เดินจริงๆท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่ารุ่นที่แม่ผมก็อยู่ที่ยาสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องหาของกันนะผมแล้วข้ามเป็นอำเภอเลยนะบางทีใช่แต่เขาเดินกันจริงครับผมก็คืออาจารย์โพดำนะฮะตั้งแต่ก่อนบวชก็เริ่มใช้วิชาครับนะครับแล้วก็ในระหว่างบวชก็ได้ใช้ด้วยไหมอาจารย์คือในระหว่างบวชผมไม่ใช้อะไรนะตอนเป็นพระผมจุ่มจบไม่เอาวิชาออกมาใช้เลยอ๋อครับก็คือบวชจริงๆก็เพราะว่าสังตาห้ามไว้อืมครับอย่าท่านอย่าไปเอาวิชาใช้ในพระนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคนเวลาเขาถืออย่างนั้นเขากลัวอวดอุตลีเขากลัวใช่ครับใช่แต่ระหว่างที่ว่าผมไม่ใช้เนี่ยนี่ผมไปเจออีกผมเรียนแหลกเลยท่านนี้หมายถึงตอนเป็นพระใช่ครับใช่ตอนพระก็ไปเรียนด้วยก็เรียนแหลกเลยคือท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าไม่ได้ใช้นะแต่เก็บลักษณะนั้นผมเรียกว่าไม่ใช้แต่เก็บใช่ครับก็ถือว่าดีนะอาจารย์ครับเพราะว่ามันก็ว่าเราไม่ใช่ป.1แล้วครับเราป.4ไปแล้วทีนี้จะต่อไปเป็นมหาวิทยาลัยหรือม.3มันยิ่งง่ายครับใช่ไหมอย่างนั้นเลยมีพื้นฐานตั้งแต่ก่อนบวชพออาจารย์บวชปั๊บตอนนี้เนี่ยแล้วก็ว่างมันไม่ได้ทำอะไรถูกแล้วอันที่2คือก็ไม่ให้ใช้ใช่ครับถูกไหมฮะก็ไม่ต้องใช้แต่ก็เรียนเก็บไปก่อนเรียนเก็บไปก่อนผมว่าก็ดีนะอาจารย์แล้วก็ทดสอบผู้วิชาในพระเราทดลองเราเองเป็นเขาบอกว่านี่เอาเป็นทำหรือจะเป็นไหมแล้วเป็นแล้วก็เก็บไว้ครับเป็นอย่างนี้คือแค่ทดลองว่าทำตามที่ท่านสอนมาใช่ไหมใช่ปุ๊บรู้ละเก็บละใช่ถูกไหมฮะคือไม่ใช่ว่าไปใช้เรื่อยๆนะใช้สักครั้งก่อนลองดูใช่แล้วผมว่าดีนะอาจารย์ถือว่าไอ้กูทำได้อะไรอย่างนี้ไม่แล้วตอนบวชอาจารย์บางทีสมองสติบางอย่างเนี่ยมันโล่งโอ้โหสุดยอดใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าตอนเช้าต้องตื่นเช้าแล้วก็มันคือมันมีวินัยในตัวเองครับในสงฆ์แล้วก็กลางคืนเนี่ยก็ต้องรีบจำวัดใช่ถูกไหมฮะเพราะแล้วมันได้พักเต็มที่ใช่ผมพูดจริงนะถ้ายังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ไม่ได้บวชสมมุตินะฮะบางทีดึกดื่นดื่นก็นั่งกรรมฐานถูกไหมฮะหรือถ้าไม่นั่งกรรมฐานบางทีมันก็ต้องเหมือนกับมีคนมาคุยมาอะไรมันก็เยอะอีกอ่ะอาจารย์ครับผมดีเป็นพระมันทุกอย่างมันทำไม่ปลอดโปร่งหมด
ครับแล้วปกติอาจารย์สักยันด้วยไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนจะบวชผมช่วยอาจารย์หวาดกระสักนะผมช่วยเดี๋ยวท่านผู้ชมครับคำว่าอาจารย์สวัสดิ์นี่เก็บไว้ก่อนนะประเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องอาจารย์สวัสดิ์เต็มๆนะฮะแต่หมายถึงว่าอาจารย์โพดำเป็นลูกศิษย์อาจารย์สวัสดิ์ด้วยแล้วสมัยที่ก่อนบวชก็เป็นผู้ช่วยครับผมนะฮะแต่สักก็เป็นใช่ไหมฮะตอนนั้นผมสักเป็นตั้งก่อนบวชแล้วอ๋อครับผมแล้วอย่างที่อาจารย์สวัสดิ์ท่านใช้เนี่ยผมที่ทราบมาท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์สวัสดิ์ใช้ว่านโพรงสักด้วยเหรอครับว่านโพรงจะสักใหเป็นคนๆนะเลือกใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะได้ไม่ใช่ว่าคนมา10คนจะได้สักวันโพรงหมดไม่ใช่นะอ๋อแต่ว่าท่านพิจารณาใช่ครับใช่นะว่าคนไหนควรหรือไม่ควรใช่สักแต่ว่ากระสักตะวันอื่นปกติธรรมดาใช่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยทำไมผมถามเจาะเรื่องว่านโพรงครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าว่านโพรงเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษพิสดารหรือน่ากลัวเลวร้ายยังไงครับคือว่านโพนี่มีทั้งคุณและโทษครับผมคือคำว่ามีโทษหมายความว่าถ้าเข้าสัตว์ใดที่เข้าไปใกล้ตัวมันกินตายเลยน่ากลัวไก่เกยเข้าไปก็ชักดิ้นอยู่ตรงตายไปเองเลยใช่ไหมเขียดเขินนี่ดิ้นอยู่ตรงนั้นแต่ว่าถ้าเราฆ่ามันได้ครับมาเป็นคุณต้องฆ่ามันใช่ต้องฆ่าวันให้ตายเพื่อให้เกิดคุณใช่ครับเหมือนเล่แร่แปรธาตุนั่นแหละคือแปลว่าว่านโพงถ้าเกิดจะใช้น้ำมันสมมุติใช่ไหมฮะถ้าเราจะมาใช้เนี่ยเราต้องฆ่ามันก่อนใช่ครับเพื่อที่จะเอาน้ำมันเอาหัวมันมาเอาหัวมันมาแช่น้ำมันครับไอ้น้ำมันเราจะแปลงทีหลังได้ครับเมื่อหัวว่านแห้งรู้ไหมว่าพุทธคุณว่านโพงถ้าทำมันสำเร็จแล้วครับแค่ไปขีดตอไม้แล้วเยี่ยวรถยิงไม่ออกเลยหมายถึงว่าไปขีดตอไม้แล้วไปฉีดรถเอาหัววันโพงที่ทำต้นเบ็ดแล้วครับที่เรามีติดตัวไว้เนี่ยเอาไปขีดตอไม้แล้วก็เยี่ยวรถตอไม้นั่นให้ยิงเล่นได้ยิงได้เลยใช่ครับแล้วยิงไม่ออกแล้วตรงนี้นี่คุมพิเศษของวันโพงโอ้โหมันอย่างนี้น่ากลัวแต่ต้องทำให้ได้นะครับแต่ถ้าคุมไม่อยู่ผมต้องพูดต่อนะอาจารย์แล้วถ้าคุมเขาไม่อยู่ล่ะครับวันโพงครับก็กินตัวเจ้าของกันนะท่านผู้ชมคือถ้าเราคุมเขาไม่อยู่นะฮะเขากินเรานะฮะใช่กินเราแต่เกิดถ้าเราคุมเขาอยู่เนี่ยเราจะกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเสือติดปีกใช่ครับใช่ไหมครับฆ่าได้ก็ตายแล้วก็ถ้าคุณไอ้โทษอนันต์คุณก็มาหันใช่โทษมาหันคุณนะนะไอ้นี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมผมมันจะโต๊ดอย่างนี้นะฮะใช่พูดน่ากลัวถ้าอย่างนี้น่ากลัวจะว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่ว่าวิเศษไหมก็วิเศษเห็นไหมดีทั้งดีใจและเสียใจแหละคือจะบอกท่านผู้ชมว่าคนเก่งอ่ะมันก็ต้องมีพิษรอบตัวใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่คุณไปเอาพวกซื้อบื้อมามันไม่มีพิษมันก็ไม่มีอะไรโอ้นี่น่ากลัวจริงแต่ว่าก็โอเคเลยนะฮะผมเดี๋ยวเรื่องของครูบาอาจารย์ของอาจารย์โพดำเดี๋ยวจะค่อยๆคุยกันนะท่านผู้ชมนะแต่ผมกลับมาตรงเรื่องอาจารย์โพดำก่อนนะฮะว่าอาจารย์โพดำชื่อคำว่าโพดำเนี่ยมาจากไหนครับอาจารย์ครับอ๋อชื่ออาจารย์โพดำเนี่ยครับผมเคยพูดกับอาจารย์สวัสดิ์กับไว้ตอนที่ผมเรียนนะฮะผมได้ถ่ายทอดไอ้ตำรับตำราของแกแล้วนี่ครับผมบอกว่าอาจารย์ถ้าหมดจากอาจารย์แล้วผมจะสักผมจะเอาโพยันโพดำครับให้อยู่คู่โลกนะผมจะสืบจะสืบทอดให้ยันโพดำอยู่คู่โลกนะนี่ครับที่มาที่ผมเอามาใช้และแรกสุดท่านผู้ชมก็คือคุยกับเขาเรียกว่าขออนุญาตแหละผมเรียกคำนี้ดีกว่าขออนุญาตอาจารย์สวัสดิ์ก่อนนะฮะถ้าสิ้นอาจารย์แล้วคือนี่คือคนที่เขานับถือครูบาอาจารย์จริงเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์อยู่บางทีเขาไม่กล้าที่จะทำใช่ถูกไหมฮะก็จะไล่ไปหาอาจารย์หมดแต่พอถ้าสิ้นอาจารย์แล้วเนี่ยผมขออนุญาตที่จะใช้ยันโพดำเอาใช้ยันโพดำเป็นยันเอกลักษณ์แสนลักษณ์ใช่ก็เลยได้เป็นยันเอกลักษณ์ของใช่ให้คงอยู่เหมือนเดิมครับแล้วผมถามนิดนึงอาจารย์ครับยันโพดำเนี่ยมีวัตถุประสงค์ออกมาเพื่ออะไรครับอาจารย์ยันโพดำเนี่ยมันมีทั้งหมด7ใบถ้า7ใบมีคุณพิเศษไป7อย่างอ๋อเข้าใจแล้วท่านผู้ชมก็คือมี7โพดำใช่ครับแต่ละโพดำมีเขาเรียกว่าคุณวิเศษคนละอย่างใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยสักให้ใครทำไมอาจารย์ครบ7ใบเป็นเสือหมดบางทีมันดีเกินไปค่ะมันเข้าใจครับมันหนักไปอะไรดีบางทีดีจนบางคนเนี่ยเขาหลงใช่ใช่แล้วก็เราเขาเรียกว่านะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับแล้วเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็ผิดไปด้วยใช่ครับถูกไหมฮะบางคนบอกครูบาอาจารย์ไม่เกี่ยวบอกไม่ใช่คุณใช่เอาความคุณทำให้เขาเนี่ยคุณก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบบาปที่คนทำกรรมที่คนก่อไงครับนั่นแหละครับผมตรงนี้พอแล้วเนี่ยทราบที่มาที่ไปท่านผู้ชมว่าชื่อโพดำเนี่ยมาจากจุดนี้นี่เองนะครับผม
ท่ากับว่าอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์สวัสดิ์เพราะแล้วเนี่ยผมจะเริ่มกลับเข้ามาแล้วท่านผู้ชมว่าอาจารย์เนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างนะฮะทราบมาว่าอาจารย์เนี่ยเป็นชาวอยุธยาเป็นชาวบ้านแพรกนะฮะแล้วก็นอกจากเป็นศิษย์หลวงตาหล่ำเป็นศิษย์หลวงตาหล่ำด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นหลานเลยหลานในไส้ก็หลานในไส้หลานแท้ๆเลยหลานในไส้หลานในไส้เจอแล้วตอนนี้แล้วยังเป็นศิษย์หลวงปู่หายด้วยใช่ไหมครับ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 เอาผมเริ่มจากหลวงตาหล่ำก่อนเลยนะหลวงตาหล่ำเป็นตาจริงๆหรือเป็นพี่ชายพี่ชายของยายคนโตโอ้โหพี่ชายของยายคนโตเราจะเรียงยังไงเขาว่ามีพี่ชายเป็นปู่ไม่ใช่ปู่คือตานี่แหละตาถูกต้องมีหลวงตาหล่ำคนโตครับแล้วก็พี่ของยายอีกคนนึงแล้วก็ยายผมแล้วก็น้องชายเขามี4พี่น้องก็คือหลวงตาหล่ำคือตานี่แหละใช่ใช่ครับแต่เป็นเขาเรียกอาจจะเป็นตาใหญ่แล้วรันเรียงเขาตาใหญ่ได้วิชาอะไรจากหลวงตาหล่ำบ้างครับอาจารย์ครับโอ้โหถ้าพูดของหลวงตาเนี่ยผมให้มาหมดได้มาก็ให้มาหมดนะก็ไม่รู้จะให้ใครก็ต้องให้หลานพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเท้าลูกศิษย์แกมีไหมมีครับแต่ไม่ได้เรียนวิชาไปเสือหมดเพราะกษัตริย์ต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าหนึ่งเนี่ยนี่คือสายเลือดก็อะไรถูกไหมฮะสองเนี่ยโอเคละลูกศิษย์ทั่วไปอาจจะได้บ้างใช่ใช่คือได้แหละผมพูดจริงว่าได้แหละถึงแต่ว่าได้นะได้บ้างคนนึงที่จะได้แบบเยอะๆเลยมีอาจารย์เท่านั้นเพราะว่าแกเป็นคนบังคับให้ผมมาออกธุดงค์นะบังคับด้วยต้นกำเนิดที่ผมจะออกธุดงค์เพราะแกหมายถึงว่าต้องไปธุดงค์กับแกด้วยผมบวชก็ไม่เคยเราธุดงค์ไม่เปลี่ยนและอย่างเราเป็นสงฆ์ใหม่แกต้องให้พาธุดงค์เพราะก็บอกว่าเรียนทั้งนี้ต้องออกธุดงค์เท่าอย่างแกกล้าต้องออกธุดงค์ครับอยู่ในวัดไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แกบอกคือถ้าธุดงค์เนี่ยอย่าลืมนะท่านผู้ชมเจอเสือเจอสิงเจอผีสางนางไม้เจอถูกไหมฮะแล้วก็จะต้องมีเจอเทวดาลูกขัดเทวดาที่มีทั้งป่ามีทั้งโปรดใช่ถูกไหมฮะแต่ทุกดวงส่วนใหญ่เขาโปรดนั่นแหละใช่นั่นแหละครับก็คือหลวงตาหล่ำเป็นคนบังคับแหละเอาง่ายใช่ใช่บังคับเลยครับครับเลยตอนจะบังคับใหม่ๆจะให้ผมออกไปก็ยายผมน้องสาวก็จะไม่ให้ออกก็รักหนีหลานนี่กลัวตายไม่อะไรอย่างนึงยายก็รักหลานนี่ถูกไหมฮะกลัวหลานไม่ตายโอ้ไม่มีแล้วครับยายเพราะว่าไปกับหลวงตาเนี่ยผมมองได้เลยว่าเรายิ่งหลานด้วยเขาไม่ปล่อยแล้วฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ยายผมจะไม่เชื่อในฝีมือพี่ชายเขานะเขาเชื่อแต่ว่าอย่าลืมนะว่ากลัวผมไปพลาดพังถูกครับใช่นั่นแหละผมเป็นหลานชายคนเดียวที่แรกนี่น่ายนะผมกำลังคิดอยู่ว่าจริงๆอ่ะหลวงตาหล่ำเขาน่าจะปล่อยวิชาเฉพาะสายเลือดเนี่ยน่าจะคนเดียวด้วยซ้ำผมอยากจะบอกว่าก็ไม่ให้ไปลูกพี่เอาไปให้ไปทำไมครับอ้าวหลวงตาบอกอ้าวไปตายทุดงอ่ะประเสริฐโอ้โหตายในวัดตายเปล่าๆหลวงตาพูดคำนี้นะยายยิ่งแบบใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์เอาผมขออนุญาตสรุปง่ายๆว่าอาจารย์ได้วิชาเด่นๆจากหลวงตาหล่ำเนี่ยวิชาอะไรบ้างครับโอ้โหผมบรรณาไม่ถูกพันนาไม่ถูกเลยครับทุกวิชาหลวงตานี่เรียนมามากมายนะครับพอเวลาแกสวดมนต์ทีตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไปยันห้าทุ่มครับโอ้จะไม่เหมาะยอมหมดแกสวดคาถาที่แกเรียนแกทบทวนบางครั้งผมตื่นมาเนี่ยเป็นภาษามอญก็มีโอ้เรียนมากมายเรียนมาเยอะเรียนมากมายครับแล้ววิธีที่จะทำให้เขาเรียกว่าวิชาเหล่านั้นน่ะท่านผู้ชมครับก็คือสวดทุกวันใช่รับมีดครับมันจะได้เหมือนรับมีดอ่ะใช่ครับเหมือนรับมีดแล้วเหมือนจะบอกว่าเด่นๆเลยเนี่ยอาจารย์ก็บอกเยอะจริงๆเยอะจริงๆอาจารย์เอาวิชาอะไรของหลวงตาหล่ำมาใช้บ่อยๆบ้างครับก็เอาพวกวิชาศักดิ์อ๋อเป็นวิชาศักดิ์หลักครับวิชาศักดิ์ครับแล้วยันที่หลวงตาหล่ำที่ให้มาแล้วก็เป็นยันที่มองว่าเป็นยันที่เอกุของหลวงตาหล่ำนะฮะเวลาจะให้ลูกศิษย์แล้วเนี่ยรู้สึกเราภูมิใจมากนะในการให้ลูกศิษย์ส่วนใหญ่ยันอะไรครับก็จะนับถือเป็นยันในพระเจ้าหาพระองค์นะยันพระเจ้าหาพระองค์ถือว่าที่สุดก็บอกว่าพระเจ้าพระองค์เนี่ยเราจะใช้ไปทางใดก็ได้ก็คือครอบจักรวาลใช่แล้วอยู่ที่ผู้ใช้ครับแล้วก็บรรดาเกศีหลายทั้งหลายองค์ก็ได้ใช้นะใช้ตัวนี้นับถือตัวนี้ครับผมเอาง่ายๆท่านผู้ชมในเรื่องของหลวงตาหล่ำเนี่ยก็คืออาจารย์โพดำเนี่ยเป็นสายเลือดแล้วก็ได้มาผมว่า 100% แหละนะแล้วก็อาจจะเกิน100แล้วล่ะเพราะว่าบางทีก็ออกทุดงด้วยกันเนี่ยบางอย่างก็ต้องเกินอีกทุกอย่างทุกอย่างนะแล้วก็เวลาออกทุดงท่านผู้ชมอย่างน้อยสุดอันนั้นแหละคือการสอนกันไปในตัวใช่ครับในตัวใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างบางอย่างเนี่ยถ้าอยู่วัดนะฮะมันก็ไม่ได้เจอเคสอย่างนั้นไม่มีหรอกเขาไม่ได้อยู่ญาติโยมปกติใช่ไม่เจอเคสอย่างเช่นสมมติว่าทุดงเนี่ย
ปเจอสมมุติผีสางนางไม้มาขอส่วนบุญเนี้ยใช่แล้วอยู่ในวัดมันไม่เคยเจอไม่มีเขาไปงี้ว่าอ๋อเราจะให้ยังไงใช่ไม่มีเพราะจริงๆแต่ละเคสท่านผู้ชมครับการให้เนี่ยมันให้ไม่เหมือนกันครับเพราะถ้าถามว่าผีในวัดผีในวัดได้ทุกวันไม่มาหรอกใช่เพราะพระให้ถูกครับถ้าผีที่ไปตายอยู่กลางป่ากลางหลวงไม่เคยเห็นพระก็มีนั่นแหละเขาก็อยากที่จะไปผุดไปเกิดใช่ครับบางทีรอให้พระเนี่ยมาก็เรียกมาโปรดใช่ใช่นั่นแหละครับแล้วเวลาไปเนี่ยก็คือไปเจอเคสจริงใช่ครับแล้วอีกองค์นึงก็คือหลวงปู่นายฮะหลวงปู่นายอยู่วัดไหนฮะอาจารย์ครับหลวงปู่นายอยู่วัดแม่แจงมาบางปะหันบางปะหันครับหลวงปู่นายตอนนั้นอาจารย์ได้วิเรียนวิชานี่ไปบ่อยไหมฮะผมไปวันเดียวไปวันเดียวเลยสาเหตุไปวันเดียวได้เลยพระนะไปได้เลยครับไปได้เลยมาบ้างฮะอาจารย์ฮะก็ไปก็มันนอกจากไอ้มันเป็นพี่น้องก็คือลุงโอเป็นคนพาไปใครพาไปนะจ๊ะลุงโอลุงโอครับโอเขาเรียกโอเรียกว่าลุงหน้านายแกก็เล่าประวัติว่าเนี่ยลุงหน้านายสมัยก่อนนะสาขาประหลัดเป๋ก้าวยอดก้าวผัวทิศเบนเนี่ยลุงน้องประหลัดเป๋ไปปราบเสียยิ่งไม่ออกสักคนนึงแต่ผมสนใจเลยแค่ได้ยินว่ายิงไม่ออกสักคนใช่ใช่แค่ลูกน้องนะฮะยังเลือกคุณเลือกเอาเลยคุณจะยิงใครโอ้ครบตั้งแต่ประหลัดเป๋ไปยันลูกน้องนักเลงนะจริงๆนักเลงจริงนะมากับลูกน้องสมมติ10คนเลือกไปแล้วอยากจะยิงใครใช่ไม่ออกสักคนใช่โอ้โหผมก็มีความสนใจเอ้าผมก็รู้เอ้าท่านบอกว่าลุงโอบอกไปพี่น้องกันลุงโอกับหลวงตาใช่ใช่ๆพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยพี่น้องกันอ๋อครับก็คือไปแบบมีเส้นถูกไหมอาจารย์มันก็ร้อยกับไปเฉยๆไปแบบมีเส้นแหงเพราะลุงโอเนี่ยเขาก็รับรองว่าเนี่ยเป็นพี่น้องกันเพราะลุงโอนี่แกผมช่วยแกมาก่อนแกถึงเล่าให้ฟังนั้นแกก็ไม่พาหรอกครับก็คือไปแล้ววันนั้นที่ไปเรียนหลวงปู่นายได้เลยมาบ้างอาจารย์นะจริงๆผมจะไปสักเก้าเดียวกับเอาจะให้อาจารย์ให้หลวงปู่นายสักใช่ใช่แต่นี่เขาบอกว่าตาไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราก็รู้นะแกรุ่นเดียวกันก็รุ่นตาลำมาบอกก็เลยบอกว่าก็ใช่คนอื่นจับไปสักแล้วผมเสียผมไม่เอาเดี๋ยวชับสักตัวผมก็แย่สิเขาบอกเอางี้ก็แล้วกันก็ได้ข่าวว่าที่โอบอกเรียนไม่ใช่เหรอครับผมเรียนกูพร้อมรู้หมดรู้หมดครับเอาวิชาทำไปเลยให้วิชาทำเสกอย่างนี้ครับวิชานี้เสกอย่างนี้วิชานี้เสกอย่างนี้จบนี่เสกเสือสิงห์เสกหมูอย่างนี้ให้มาที่จกที่จกนี่สูตรเสกอย่างนี้ขึ้นต้นมาอย่างนี้ครับครับผมนี่ครับอันนี้เด็ดกว่าท่านผู้ชมทีแรกก็คืออาจารย์จะไปให้สักแต่รับการไปได้วิชาใช่ผมว่าเด็ดกว่านะตอนนี้ว่าพอรู้ว่าเป็นหลานลูกตาหลามโอ้โหเขาสักคู่มาแต่ก่อนๆนะอ๋อแปลว่าเขาเป็นเขาเรียนด้วยกันอยู่ผมไม่รู้มาลูกตาหลังไอ้ลุงโอบอกเอ้าลุงตาหลังกับลุงนายเขาสักคู่กันมาผมเกิดไม่ทันที่จะรู้ได้ยังไงไม่น่าไงเขาต่างคนแล้วพอเขารู้เขาถึงปล่อยวิชาอาจารย์เต็มที่ไงเขาเรียนด้วยกันมาครับผมเพราะแล้วท่านผู้ชมครับมีอาจารย์อยู่4สำนักเลยใช่ไหมอาจารย์ที่เขาเรียกว่าที่อาจารย์โพดำนี่ยกย่องว่าไม่ธรรมดาใช่นะฮะองค์แรกเลยก็ต้องหลวงตาลำแหละใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าหนึ่งเป็นทั้งตาด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ให้เต็มใช่ไหมครับหลวงตาหล่ำเราก็บอกแล้วว่าเป็นอาจารย์เป็นหลานแล้วก็อาจารย์ก็ได้ความรู้มาเดี๋ยวฝนตกไม่เปียกนะครับ 100% หลวงตาเดินตกไม่เปียกครับแล้วโอ๊ยเดี๋ยวไม่เปียกฝนเลยเหรอครับไม่เปียกหลวงตาเดินฝนไม่เปียกโอ้ยเขาไม่เปียกเขาไม่เปียกนี่ท่านผู้ชมสมัยนี้หายากนะวันเนี่ยถีบจักรยานมาทำตอนนั้นแม่คือยายช่วยยังอยู่ครับมาจากวัดถีบจักรยานผ่าฝนลงมาเนี่ยเดี๋ยวมองไปอ้าวถ้าถีบจักรยานได้ด้วยเหรอสมัยนู้นสมัยก่อนถีบจากถีบแดดแต่มันจำเป็นท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางเนี่ยถ้าเกิดว่าพระเนี่ยโมแต่เดินสมัยก่อนไม่มีกฎห้ามครับอ๋อลงถีบจักรยานมาครับไม่เปียกเลยมหาโยมแม่แกคือยายชวดผมเนี่ยผ่านบ้านไปอ้าวลุงตาทำไมฝนตกไม่เปียกวะแต่นี่น้องชายผมตะโกนเฮ้ยเฮ้ยลุงตาฝนตกไม่เปียกแกแง่มาไอ้ปากม้าแล้วก็ถีบไปฝาโยมแม่แกมันเหมือนว่ามึงพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่อวดอ่ะแต่ก็ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้พูดครับแล้วน้องชายของอาจารย์ก็ไปขยี้เห็นเด็กนะไปขยี้มันก็เริ่มเข้าใจเห็นไงก็พูดอย่างนั้นตะโกนครับนี่เป็นอย่างนี้นี่คือหลวงตาหล่ำนะท่านผู้ชมนะเห็นเลยคือไม่เปียกฝนนะครับอาจารย์ท่านสองคืออาจารย์แจใช่ไหมฮะอาจารย์แจเป็นเพื่อนกับยายนะ
เป็นเพื่อนกับยายอีกยายผมยายผมน้องสาวลูกตาเนี่ยโอ้อาจารย์โชคดีนะเนี่ยเขาอยู่เหนือบ้านผมไงใช่คือหนึ่งเนี่ยก็คือมีอยู่รอบตัวถูกไหมฮะอาจารย์แจกเป็นหมอโบราณทำไรทำนาใครตามไปก็รักษาฟรีครับผมเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของหมอยาครับผมเน้นหมอยาแต่อย่าลืมท่านผู้ชมนะหมอยาสมัยก่อนก็มีศัลยเวชถูกไหมฮะคุณอย่าลืมนะคุณทำยาอย่างเดียวถ้าเกิดคุณไม่มีศัลยเวชเนี่ยแย่นะเขาไม่เรียนอยู่อย่างเดียวนะคนโบราณนะฮะเรียกเก่งครอบจักรวาลครับครับเห็นไม่คละว่ากันโอ้โหแต่ยาอ๋อครับมันจำเป็นท่านผู้ชมที่ผมบอกเนี่ยอาจารย์ท่านที่3คือพ่อเจือบางปะหันครับพ่อเจือบางปะหันนี่ผมไปเรียนมาเป็นองค์สุดท้ายที่ในชีวิตที่เรียนเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของพ่อเจือไม่ผมแกวิชาที่ลึกๆแกถ่ายให้ผมเพราะก็รู้ผมเป็นขอมเขารู้ว่าเราแล้วพอเจอได้ยานสมาบัตินะครับรู้เลยคนไหนดีไม่ดีเวลาเข้าไปอืมครับเขามีเจโตแล้วเขาหูทิพตาทิพด้วยพูดเขาหนอกกูได้ยินเดี๋ยวกูก็ด่ามึงพูดอะไรรู้สิเขารู้ใช่ไหมครับครับก็คือพ่อเจือนี่อาจารย์ก็ได้ความรู้มาเต็มๆครับได้มาเต็มๆวิชาอะไรบ้างอาจารย์จำได้ไหมมันมีทองพระร่วงเจ้าทองพระร่วงเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้อีกแหละนะฮะทองพระร่วงเจ้าจากอาจารย์เจือใช่พ่อเจือแล้วก็ครับแล้วก็ไอ้เรียกอัคคีแน่นอัคคีเรียกเรียกไฟเรียกไฟติดนู่นทีได้ไม่เลยนะโอ้ยแต่เคยนะเรื่องนี้เคยได้ยินอยู่นะคือเคยได้ยินอยู่ว่าจู่ๆนี้เขาสามารถทำให้ไฟมันติดขึ้นมาได้ใช่เขาเรียกได้แล้วพ่อเจือน่ะเห็นหัวเจ็ดตัวด้วยอืมครับแกก็ได้ยานอยู่ครับแกตายคืนนะตายเลยนะแกตายแล้วก็คืนกลับมาอ๋อกับฟื้นแกตายแล้วฟื้นเออเขาบอกว่าให้กูกลับลงมาสร้างบารมีโอ้สาธุครับพอเจอพูดมึงพูดกูไม่เพราะหรอกครับแล้วแขกก็นุ่งบอกมาตัวเดียวครับก็คือก็ได้อยู่ง่ายๆวิชาก็หลากหลายนะทั้งโคกพันธุ์ที่เรียนรู้ประสบแกก็ให้ถ่ายทอดมาครับพอเจอเรียนมากครับพอเจอไปเป็นทหารอินโดจีนใช่ไหมยุคในอินโดจีนใช่ครับแกยกทัพบอกไปกูไปทั่วอืมครับก็ไปเจอทั่วเนี่ยท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยหลายๆอาจารย์เนี่ยเขารอบรู้รอบทิศถูกไหมฮะเป็นอย่างเดียวเอาไม่อยู่ใช่ถูกไหมฮะเพราะจริงๆมันจำเป็นอ่ะเพราะมันต้องเพื่อความอยู่รอดด้วยแล้วก็อันที่สองคือครับอันที่สองคือในเรื่องของศัลยเวชศาสตร์แต่ก่อนเนี่ยจริงๆแท้ๆล้วนๆนะครับอาจารย์ท่านที่สี่นะฮะก็คืออาจารย์สวัสดิ์สิทธิเลิศอาจารย์สวัสดิ์สิทธิเลิศผมไปทำงานที่จังหวัดชลนะครับสมัยนั้นผมไปทำงานก็เราหนุ่มนะครับผมเที่ยวผมเป็นคนเที่ยวเลยไปครับผมมีเพื่อนทุกจังหวัดอืมครับแต่เพื่อนแต่ละคนน่ะก็ไม่ธรรมดายอดที่ไม่คนมากินแต่ว่าเรารักใครนับถือกันแล้วผมจึงไปเจออาจารย์สวัสดิ์ที่อยู่ณที่นั้นอืมใช่ครับเพื่อนสักมาเออสักมาจากไหนวะเนี่ยอาจารย์สวัสดิ์ในตรงนี้เอาไปหาครับเอาไปหาก็คุยกันถูกคุยกับแกแล้วถูกตาเพราะอาจารย์สวัสดิ์จริงๆก็คือคนอยุธยาดังเดิมโอ้แล้วไปอยู่ที่ตระกูลจริงๆคนหัวรอคนหัวรอนะฮะแล้วไปเจอที่ชลบุรีเหรอฮะเข้าไปเจอที่ชลบุรีโอ้ครับผมแต่นี่พอผมไปมากับมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านแกครับผมก็ช่วยบ้างวันกลางคืนไปคุยกลางวันมาทำงานอะไรเงี้ยพักงานก็ไปนั่งคุยไปอะไรก็เริ่มรู้สึกเรียนก็ถามมึงจะเรียนไหมก็เรียนถ้าอาจารย์ให้เรียนครับก็ที่มาของที่บอกเรียนอาจารย์สวัสดิ์เรียนไปเรียนมานะเขาแต่ผมไม่คนที่ว่าผมช่วยตักน้ำบรรจารสวัสดิ์เต็มโอ่งนะเพราะน้ำชมรีสมัยก็เป็นน้ำตึงบ่อทรายครับครับคืนผมตักพอน้ำแห้งผมก็คอยน้ำขึ้นใหม่ก็ตักพอจะเสร็จก็สี่ทุ่มห้าทุ่มทำอย่างนี้ตักให้แกรอบโอ่งสมัยก่อนปลาไม่มีใช่ใช่โอ้โหอาจารย์ครับเห็นไหมท่านผู้ชมกว่าจะได้ความรู้แต่จริงท่านก็ไม่ได้ใช้นะแต่อาจารย์ก็ทำด้วยความเต็มใจช่วยเขาใช่แล้วที่สำคัญคือสิ่งนี้แหละมันเป็นเหมือนสิ่งเหมือนแรกวิชาเราพูดถึงลูกเจ้าว่าแรกวิชาเราผมจะลูกเล็กไงลูกเล็กแกผมจะว่าแรกวิชาก็ไม่ได้ใช่ใช่ไหมฮะผมไม่คิดว่าแกจะให้ผมมากไปมาผมไม่สนใจหรอกครับในเมื่อผมก็นับถือคืออาจารย์คือบางทีบางอย่างท่านผู้ชมนะทำเนี่ยมันด้วยความสุขใจมากกว่าครับผมไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ได้โอ้โหแบบทำแบบฉันทำเอาหน้าเพื่อหรือจะได้ความรู้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะเพราะแล้วเนี่ยอาจารย์ทั้ง4ท่านก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันอาจารย์นะอยากให้อาจารย์วิเคราะห์หรือเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าอาจารย์ทั้ง4ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงตาหล่ำก็ดีอะไรก็ดีนะแต่ละ4ทั้ง4ท่านเนี่ยเอกอุด้านใดบ้างครับ
มันจริงๆเก่งทุกด้านนะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะดึงมาอย่างละอย่างละคนอย่างละอย่างอย่างหลวงตานี่ฮะหลวงตาหล่ำนะฮะเก่งเรื่องอะไรฮะเอาสักอย่างนึงอาจารย์หลวงตานี่เก่งเลือกสักสักยันนะครับสักยันครับหลวงตาก็เก่งเลือกสักยันครับหลวงตาจะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งอาจารย์แจอะไรฮะอาจารย์โอ้โหอาจารย์แจนี่สามารถตบหน้าปัดตลอดไปที่ไหนก็ได้โอ้โหสุดยอดก็คือหน้าปัดตลอดใช่ฮะพ่อเจืออะไรฮะพ่อเจือได้เรียกอัคคีได้เรียกอัคคีอันนี้สำคัญนะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยหลายๆท่านหลายๆอาจารย์เก่งแต่อาจจะไม่ได้มีวิชานี้ใช่ใช่ถูกไหมฮะเพราะจริงๆคำว่าเก่งท่านผู้ชมนะฮะมันไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมฮะถ้าท่านที่สี่อาจารย์สว่างนะครับเก่งในด้านไหนฮะอาจารย์ว่านที่เก่งนั้นด้านสัตว์และที่เก่งนั้นว่านตำรากบิลว่านกบิลว่านเลยครับทั้งที่คือว่านโพงนี่ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งและอาจารย์สว่างมีเลขการเล่นแร่แปรธาตุโอ้สุดยอดตรงเล่นแร่แปรธาตุท่านผู้ชมใช่นะฮะไอ้ประหลอดตาทิพย์อะไรเงี้ยเออเขาเล่นแร่แปรธาตุเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คืออาจารย์ก็ได้วิชาเนี่ยเอกอู่มาทั้ง4ท่านนะฮะแล้วอาจารย์โพดำเนี่ยเรียนวิชาเนี่ยต้องใช้เวลาฝึกนานไหมฮะแต่ละอย่างเนี่ยฮะถ้าพูดถึงถ้าพูดจะเล่าไปถึงตอนอาจารย์สวัสดิ์ถึงผมอยู่ด้วยนะครับแกให้ผมมานั่งเพ่งครับก็บอกว่าสมมตินะลูกเองเพ่งแก้วให้ลอยได้ครับเองก็ต้องนึกให้ตัวเองลอยได้ตามแก้วแต่ถามเขาบอกนี้นี่วันหนึ่งก็บอกแล้วจะเพ่งไงอาจารย์ก็มึงเพ่งอะไรก็ได้ไปจุดเดียวครับแล้วก็คืนหนึ่งผมมันเป็นเดือนวันพระ15ค่ำผมนอนอยู่ไอ้ทั้งสีตรงนะหัวนอนผมเป็นปูเล็กผมก็เลยเพ่งทั้งกระสีครับผมเพ่งไปเพ่งมาอ้าวทำไมมองเห็นข้างนอกวะโอ้แล้วสงสัยมันทะลุทำไมมันเหมือนมันจะมาลูแค่เนี้ยน้ำมันผลเห็นโล่งเลยครับสักเดี๋ยวพอแล้วปุ๊บมันเหมือนเดิมเช้ามาผมไปบอกอาจารย์บอกเมื่อคืนผมเพ่งแล้วเห็นอย่างเงี้ยก็ว่าไงรู้ไหมครับทำไมไม่รอดออกมาโอ้ตัวเอ้ารอดได้อาจารย์ได้สิลูกมึงรอดมางูดมาออกมาแล้วโอ้เข้าใจแล้วไม่รู้มันเป็นกสิณแล้วไม่รู้ครับแล้วฝึกใหม่ๆแล้วบอกว่าจะเข้าล่ะอาจารย์ผมก็เพ่งกลับใหม่ๆมันกว้างใหม่ก็เข้าไปโอ้โหทุลุอ่อนอีกกสิณก็บอกเออกูคุ้มรู้มึงจะทำได้เลยนี่คืออาจารย์ท่านกำลังสอนเล่นแร่แปรธาตุอยู่ถูกไหมอาจารย์เพียงแต่ไอ้เราก็เข้าใจว่าเราได้แค่ตาทิพย์ถูกไหมอาจารย์คือที่อาจารย์เล่าเนี่ยผมเข้าใจนะเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราเห็นแบบรูกว้างๆเราเห็นข้างนอกแล้วเราเข้าใจว่าเราเนี่ยได้แค่ตาทิพย์แต่จริงๆอาจารย์ท่านเนี่ยกำลังจะสอนเราเล่นแร่แปรธาตุเราไม่รู้ว่าทำไมเองไม่ออกไปล่าคือทำไมเรามึงได้กสิณแล้วคือเราสมเด็จกสิณแล้วทำไมทะลุออกไปเราไม่รู้คือเราไม่รู้แคร์ดาวเราไม่รู้แต่ว่าขั้นก็สอนแบบอย่างนี้นะฮะครับผมสอนแต่จริงๆจะบอกว่าอย่างกรณีอย่างอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการเรียนนี้ผมถามเนี่ยฝึกมากน้อยแค่ไหนนะฮะจริงๆผมถามไปอย่างนั้นแหละฮะเพราะสายอาจารย์เนี่ยหรืออาจารย์โบดำเนี่ยผมคุยกันก่อนเข้ารายการนะฮะผมรู้อาจารย์เร็ว คือได้อะไรเร็วท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอาจารย์ผมคือทำไปเป็นวสีวสีแปลว่าชำนาญครับใช่ครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะเป็นเร็วแต่ว่ามันจะชำนาญแค่ไหนเนี่ยอยู่อีกที่อีกเรื่องที่เราฝึกถูกต้องครับครับผมแล้วหลังจากตอนนั้นอาจารย์โพดำก็เคยอยู่อาจารย์สวัสดิ์หลังจากอาจารย์แยกจากอาจารย์สวัสดิ์แล้วนะฮะแล้วก็เริ่มต้นเดินสายสักยันเลยแหละครับไอ้มีมูเหตุสักยันลูกศิษย์อาจารย์สวัสดิ์มีอยู่คนหนึ่งคนละเอ็ดเขาก็สักเหมือนกันฮะเขาก็จะไปพาสักเขาพาครั้งแรกในชีวิตที่เป็นอาจารย์สักนามาณปัจจุบันนี้ครับผมทำงานอยู่ของบริษัทญี่ปุ่นครับเขามาหาเขามาว่าผมเฮ้ยมึงเอาไปพิธาเป็นหมันทำไมวะเนี่ยกูออกไปสักที่โน่นที่นี่ไปไหมเออพวกเออเอ้ยน่าลองนะผมก็เลยลางานไปอาทิตย์หนึ่งลองดูใช่ไหมครับผมไปสักครั้งแรกที่จอมบึงนะโอ้ชลบุรีจอมบึงครับครับผมเอ้ยไม่ใช่ไอ้ราลีเอ้ยราลีครับเนี่ยครั้งแรกครับไม่มีใครเขาสักหรอกผมหนุ่มเขาไม่เชื่อเข้าใจฮะครับเลยผมจอมแดงต้องแดงลิ้นออกไปถูกครับคือต้องอย่าลืมว่าตัวอาจารย์ตอนนั้นน่ะยังมันหนุ่มมากไปไงพอคนหนุ่มปุ๊บความน่าเชื่อถือมันยังไม่มีแล้วที่2คือมาจากไหนอ่ะครับคือเค้าก็มองมาจากไหนอ่ะครับแต่เค้ารู้จักอ่ะเค้ารู้จักเพื่อนผมน่ะรู้จักว่าสักอยู่คือเพื่อนน่ะเค้ารู้ว่าเราเก่งแต่คนที่จอมบึงอ่ะเค้าไม่รู้หรอกทําไมคือผักมาใหม่พาไปด้วยใช่ฮะครับแล้วอาจารย์แสดงฤทธิ์ยังไงตอนนั้นให้เค้าผมนึกแล้วถ้ากูอยู่เฉยๆกูไม่ได้เงินแน่ถูกนะใช่มั้ยกูลางานมาแล้วกูต้องหาเงินติดมือจําเป็นจะต้องแสดงฤทธิ์
ผมก็เลยเรียกแต่คนรุ่นน้องๆบอกไอ้น้องใจถึงไหมถึงครับเอ็งมีมีดไหมมีเอ็งไปรับมีดมาให้คมนะให้โกนก็แทงให้เข่าแล้วมาเอามารับมาโกนขนเข้าจริงนะแป๊ดเลยครับผมก็เลยบอกเอ้าเอ็งก้มหัวมาฟันเลยไม่ผมใช้ดินสอก็ปี้ที่นักยืนยันเนี่ยผมก็ลงกระหม่อมครับพอลงมองเสร็จผมเป่าเสร็จผมให้นอนลงผมฟันเลยคือตับไปสามทีคือเทสด้วยการเขาเรียกว่าลงกระหม่อมด้วยดินสอก่อนครับผมครับนี่ไม่ได้สักนะก็ไม่ได้สักครับแล้วก็จับนอนปุ๊บฟันเลยเพราะมันมีคนพูดดูถูกอยู่ด้วยที่ระหว่างที่ก่อนจับเข้าใจในวงนั้นเข้าใจผมเลยบอกว่าพูดคำนึงแล้วใครออกเราสมัยนั้นเราออกนักเลงอยู่ด้วยนะเข้าใจมึงอยากไม่ได้ไงจะแตะไม่เคยได้ครับจิตจะไม่แบบนี้ครับบอกคนอย่างกูอ่ะถ้ากูใช้เพื่อมึงเหนียวไม่จะเป็นสักคือโชว์เหนือเขาเรียกโชว์เหนือตอนนี้ใช่เพราะว่ามันเป็นวิชาแต่ที่ผมได้จะรับจังตามาวิชาแต่งทัพคือแม่ทัพแต่งทัพที่ออกทัพให้ทหารเป็นโรคตัวแต่ตัวเหมือนแต่งตัวนะครับวิชาแต่งทัพแต่นี่เขาเรียกแต่งทัพลูกตาสอนครับก็เวลาสมัยก่อนแล้วทหารจะออกสู้รบนะฮะเขาต้องปลุกเสกตัวแต่งตัวก่อนใช่ไหมฮะแล้วอันนี้อาจารย์ก็เลยใช้วิชาเนี่ยแม่ทัพใหญ่จะต้องลงกระหม่อมหรือมีคุณพิเศษอะไรให้ทหารอบรมเขาตัวครับเท่าเหนียวไม่จริงไม่ได้เข้ากลับมาครับเข้าใจและทหารที่จะไปมันก็ต้องมั่นใจใช่ถูกไหมผมจึงใช้วิชานี้ตําแดงออกไปเลยสักทั้งวันทั้งคืนเลยทีนี้นั่นแหละครับที่มาคือเขาก็เห็นไงว่าแค่เขียนดินสอครับผมยังเหนียวแล้วถ้าสักมันจะขนาดไหนใช่เขาคิดอ่านครับมันไม่ทำก็ไม่ได้ครับแล้วอย่างตรงปี2524อาจารย์เป็นต้นมาเนี่ยอาจารย์ก็มีชื่อเสียงจากละแวกวัดดอกไม้เลยป่ะฮะครับผมอยู่วัดดอกไม้ครับอาจารย์อยู่วัดดอกไม้เลยตอนนี้อยู่วัดดอกไม้เลยครับก็จับกัง 2,000 กว่าคนรู้จักผมหมด2แม่น้ำจับกังต้องมีโลโก้อาจารย์หมดแถวนั้นนักเลงทั้งหมดใช่ครับแถวหนังไม่ดีเขาบอกหนังถ้าหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดดอกไม้อีกละคำนี้ไอ้หนังเหนียวหนังอะไรนี่เป็นหลายวัดเลยนะฮะเพราะมันตีกันทุกวันครับแล้ววัดปริวาสล่ะฮะวัดปริวาสนี่ผมรู้จักที่เข้าไปได้พอหลวงตายงเป็นผู้นำพาผมเข้าไปนะอ๋อครับผมครับผมครับแล้ววัดไซบางโคร่ล่ะฮะนะวัดไซมีไหมฮะวัดไซไม่ได้มีนะฮะก็เอาง่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นนะฮะอาจารย์โด่งดังจริงๆอ่ะวัดดอกไม้เลยใช่ครับนะฮะกินเรียบทั้งคนงานทั้ง 2,000 คนจับกังจะรู้หมดจับกังทั้ง 2,000 คนอายุ45 46ไปครับแล้วไล่มาเรื่อยๆเลยนะฮะอยากทราบอาจารย์ว่าทำไมคนถึงนิยมอาจารย์มากๆตอนนั้นผมไม่รู้ผมมาผมก็ทำให้ไม่ได้เรียกร้องก่อนบ้าก็แค่ครูผู้แค่นี้เจ้าของฉันนี่ไปมีประสบการณ์แล้วฉันจะขึ้นไปผมไม่ขึ้นผมก็แค่นี้ครับแล้วสำคัญก็คือของอาจารย์เนี่ยเหนียวจริงจริงไม่จริงมันเหนียวจริงเขาโดนอยู่ที่เขาถูกต้องครับที่คำถามมาในจริงๆเนี่ยผมรู้คำตอบเยอะแล้วฮะเขาให้ผมถามไงว่าตอนนั้นที่จันดังเนี่ยดังด้วยเรื่องอะไรจริงๆแล้วเหนียวต้องถูกไหมฮะเพราะมันเรื่องโชว์ออฟตั้งแต่พวกจอมบึงมาแล้วถูกไหมฮะแล้วมันก็คนก็จะรู้จักกันมาก็จากตรงนี้ผมจะอย่าลืมนะฮะว่า7วันที่อยู่จอมบึงแล้วก็กลับมาอยู่ชลบุรีมาทำงานกลับมาทำงานต่อใช่ไหมงานต่อก็ไม่ได้สักอะไรอีกหยุดอีกสักพักนึงอยู่ไปอีกปีๆนะอุ้ยเพราะทั้งวันบริษัทนี่ผมยังเป็นตรงนั้นแต่เข้าใจท่านชมสมัยก่อนเนี่ยคนเวลาได้งานเนี่ยเขาจะคือถ้าออกจากงานเพื่อมาเป็นอาจารย์ศักดิ์โดนด่าแน่ถูกไหมอาจารย์คือไม่ใช่ใครพ่อแม่นี่แหละหาว่าโง่อย่างงู้นอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีเส้นทางแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับครับแล้วอย่างพอตรงนี้ปุ๊บอาจารย์เนี่ยมีชื่อเสียงด้านคงกระพันแน่นอนแล้วนะครับแล้วอาจารย์โพดำยังมีวิชาฝังเข็มทองด้วยเหรอครับถ้ามีวิชาฝังเข็มทองอาจารย์ได้มาจากไหนครับวิชาเป็นตำราของหลวงพ่อสุขวัฒน์มะขามเฒ่าครับอาจารย์ท่านไหนเป็นคนถ่ายทอดนั้นก็หลวงตาหลังไงอ๋อหลวงตาหลังบางคนโอ้หลวงตาหลังนี่ท่านเป็นแบบเขาเรียกว่ามีแบบผมเรียกว่าอะไรเนี้ยมีเก็บไว้เยอะครบเครื่องโอ้โหแล้วผมมีวาสนาไปได้ตำราของวัดอ่างทองโอ้มันอยู่ในสมุดข่อยนี่เนี้ยครับอยู่กับพระคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะคออาจารย์เนี่ยมีพื้นฐานถูกไหมฮะฝังเข็มทองเนี่ยจากของหลวงตาหลังของหลวงปู่สุขเนี่ยคอไปเจอตำราอื่นมันง่ายละถูกไหมอาจารย์มันเหมือนเรารู้วิธีอ่ะเหมือนคนทำแกงนะพี่ชมอ่ะทำแกงเป็นอย่างนึงปุ๊บแล้วรู้วิธีปุ๊บเดี๋ยวก็ดัดแปลงได้ใช่เดี๋ยวไปได้จากว่างทองคือฝังเข็มเหมือนกันแล้วตอนนี้อาจารย์ยังฝังเข็มอยู่ไหมฮะผมฝังอยู่ครับของอาจารย์เนี่ยฝังเข็มเนี่ย
เพื่ออะไรครับอย่างบางท่านเนี่ยฝังเพื่อรักษาบางท่านฝังเพื่อเอาไว้สำหรับเขาเรียกว่าเข็มวิ่งไว้สำหรับเขาเรียกว่าช่วยเหลือหรือบางคนก็อาจจะฝังเพื่อรุ่นเพื่อนี้ของอาจารย์นี่เป็นการฝังเพื่ออะไรการฝังเข็มจริงมันในคัมภีร์จริงมันคงกระพันชาตรีนะของอาจารย์คือคงกระพันมาอย่างนั้นครับมันมาอย่างนั้นคือจริงมาสายนี่เต็มๆใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ดีนะที่ผมก่อนเข้ารายการเนี่ยให้อาจารย์เขียนอย่างนี้ผมเน้นนักเน้นหนาอาจารย์ขอรวยขอรุ่นเดี๋ยวเปิดใส่โครงกระพันแล้วยุ่งเลยไม่ใส่ไม่ใส่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใจเขารู้ว่าเขาต้องการใช้ทางไหนเขาอยากรวยครับแล้วมีคนบอกว่าสมัยโบราณอาจารย์เนี่ยชอบอยู่แบบคนโบราณครับผมอยู่แบบยังไงอาจารย์แบบคนโบราณผมถามก็อยู่ง่ายง่ายอ๋อผมอะไรก็ได้ครับกินกินอะไรก็ได้นอนตรงไหนก็ได้อืมครับนี่คือมันติดเป็นนิสัยของพระธุดงใช่ครับยากเพราะถ้าเลือกเข้าธุดงจะไปนอนไหนล่ะไม่จำเป็นฉันนอนไหนก็ได้กินอะไรก็ได้กินแล้วอิ่มแล้วจบกันโอ้ครับแล้วปัจจุบันจานก็กินสามมื้ออยู่ปกติก็เป็นปกติบางทีก็สองครับผมก็คือสรุปคือคำว่าอยู่แบบโบราณก็คืออยู่ง่ายกินง่ายครับใช่ไหมฮะแล้วก็อันที่สำคัญคืออะไรก็ได้ไม่ต้องคิดเยอะครับอิ่มก็คือจบใช่ถูกไหมฮะนอนตรงไหนก็คือนอนได้ก็คือนอนใช่ที่นอนครับผมอาจารย์โพดำกับพระอาจารย์นพวรรณเนี่ยเดินสายเรียนพร้อมกันเหรอครับครับผมเป็นเพื่อนกันอ๋ออาจารย์ไปเรียนอะไรกับอาจารย์นพวรรณเอ๊ะคือเป็นเพื่อนกับอาจารย์นพวรรณนะฮะสมัยนั้นไปเรียนอะไรที่ไหนด้วยกันครับอ๋อผมไปเรียนวิชากับหลวงปู่ภาวัดกะโพครับที่สุรินทร์นะอ๋อนี่อีกหลายๆองค์อีกหลายๆอาจารย์ที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะที่อาจารย์โพดำท่านไปเรียนมาเพราะอย่างที่บอกมาท่านเรียนมาเยอะเพียงแต่ว่าที่เราคุยเนี่ยอาจารย์หลักถูกไหมฮะแต่อย่างอาจารย์ที่ไม่ใช่หลักๆบางทีเราอาจจะไม่พูดถึงใช่เพราะไปเรียนถึงสุรินทร์เลยอาจารย์แล้วก็ไปต่อไม่ใช่อยู่แค่นั้นนะครับผมไปต่อกันที่ศรีสะเกษศรีสะเกษด้วยโอ้โหไปเรียนวิชาลำคือนี่คืออาจารย์นพวรรณหรือเปล่าฮะใช่ใช่ใช่นี่เขาละเขาใช่ครับผมใช่ครับแล้วไปเรียนศรีสะเกษตอนนั้นอาจารย์ได้วิชาเลยนะฮะวิชาวิชาลำออฟภาษาเขมรลำออฟแปลว่าอะไรอาจารย์ฮะลำออฟแปลว่าเพื่อมาทั้งเพื่อเสน่ห์โอ้เสน่ห์ลำออฟครับยากไหมอาจารย์เสน่ห์ของทางสายนั้นไม่ยากนะครับที่ต้องถามเนี่ยเพราะบางสายบางอย่างท่านชมทำยากแต่ที่ผมไปเรียนในวัดเนี้ยครับมันมีวัดนี้มีความพิสดารอยู่อย่างนึงคือฮะมันมีต้นไม้ในวัดอยู่ต้นนึงแต่มีรอยตีนคนเดินขึ้นไปจากเป็นต้นไม้แต่มีรอยตีนเดินขึ้นต้นไม้ครับผมตีนใครอาจารย์รู้ไหมผมไม่ทราบแต่ว่าเถานั้นเขาบอกว่ามันเป็นของพวกสมัยก่อนพวกภูมิมีวิชาโกงเขามาชุมนุมกันที่นี่ผมว่าน่าจะลองเล็กกันตรงนี้น่าจะแต่ยังอยู่ปัจจุบันครับยังมีอยู่มองไปก็เห็นเดินลอยตีลอยเท้าเราเนี่ยลอยเท้าเราเนี่ยโอ้มันก็เหยียบไปกระดิ่งเหมือนเดินขึ้นยอดไม้อะนะมันใช่ใช่ใช่แทนที่จะต้องแบบปกติถ้าเดินขึ้นเนี่ยมันจะต้องกบข้างถูกไหมฮะที่นั่นมีแต่อันนี้เหมือนกับเดินขึ้นเฉยๆก็เดินซ้ายฟ้าก้าวแบบเหมือนเราก้าวกระดิ่งธรรมดาปกติโอ้ผมก็มองไปโอ้โหสุดยอดนะที่นั่นเพราะว่าตรงนั้นเป็นตักกศิลาที่หนึ่งละไม่แล้วไม่ทราบเขาบอกเป็นของสมัยโบราณเขาประชุมนุมกันพวกภูวิเศษอ่าครับใจครับผมครับโอ้โหได้วิชานี้ก็คุ้มนะท่านผู้ชมเสน่ห์เราเราก็เรียนกันมาครับแล้วเลยจากสุรินทร์ไปไหนต่อฮะจากสุรินทร์ผมไม่ได้ผมก็ตีกลับเลยอ๋อฮะผมกลับไปเลยแล้วจันทร์ต้องพวันยังไปต่อไหมหรือกลับมาไม่กลับพร้อมกันที่ไปแยกวงคือเฮไหนเฮกันอ๋อครับแต่บางอย่างจันทร์ต้องพวันเขาก็เรียนแยกกับผมไปที่อื่นมันจากฝั่งลาวนี่เขาคือต้องเข้าใจหนึ่งว่าทั้งสองท่านสองอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์แล้วก็อาจารย์นพวรรณนะเขาก็มีพื้นฐานแต่ละที่มาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงหนึ่งที่ไปด้วยกันไปด้วยกันจริงๆเหมือนสมมุติว่าผมนะสมมุติถ้าเกิดผมเจอไหนไหวจะชวนอาจารย์ไปด้วยกันไหมกะหาค่ารถกันนี่ใช่ครับแล้วบางทีมันมีเพื่อนใช่คือเวลาท่านผู้ชมรู้ว่าเวลาไปเรียนนะฮะบางทีเนี่ยคนหนึ่งทันคนหนึ่งไม่ทันนะใช่มันต้องกลับมาช่วยกันหรือบางคนเนี่ยไอ้คนสมมุตินะฮะคนนี้ได้7สมมติผมได้อีก6สมมติเอามารวมกันมันได้เต็มนะอย่างนี้คืออย่างนี้คนโบราณนะครับเขาไม่เอาดีมาแข่งกันดีนะครับเขาเอาดีมาช่วยกันเขามาขอดีกันเขามาช่วยกันดีเขาไม่เอาดีมาแข่งกันนี่คือครับท่านผู้ชมฟังนะฮะไอ้นี่คำนี้ดีนะฮะสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่แข่งกันดีแต่เขาช่วยกันดีนั่นแหละครับสำคัญตรงนี้เพราะว่าคือจริงๆอ่ะดีบวกดีก็ยิ่งดีครับผมถูกไหมฮะแต่ถ้าดีลบดีมันก็จะไม่เหลือดีใช่
พูดง่ายๆนะครับนี่เอามาดีเราก็แลกครับอืมครับแล้วอย่างวิชาสำเร็จรุ่นที่ฝั่งลาวเหรอฮะอาจารย์ก็ได้มาด้วยเหรอฮะผมเรียนมามากมายอาจารย์ไปเรียนมาอาจารย์เจอสำเร็จรุ่นเหรอฮะผมไม่โอ้โหผมเกิดฐานที่ไหนแล้วรุ่นผมก็งงไงไปได้มายังไงผมไม่ได้จากพวกบริษัทท่านเอาผมก็ตกใจไงคิดว่าได้จากหลวงตาลำอีกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเต้นมาเต้นนั้นเราเป็นพระหลอกจุดงไปใช่ไหมไปเจอพวกเป็นสายสำเร็จรุ่นเกือบหมดนะก็คือไปในจุดที่ลูกศิษย์ลูกหาสายสำเร็จรุ่นอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็ไปได้วิชาตรงนั้นมาเยอะแยะครับเยอะแยะอะไรมั่งอาจารย์ครับโอ้โหบูรณาไปถูกทางฤทธิ์ก็ไม่ใช่น้อยครับสมเด็จรุ่นมีฤทธิ์เหมือนลูกศุกร์นะครับเหยียบเลยลบยังโอ้โหคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยครับผมยิ่งกว่าแบบอภินิหารคือเอาไปว่าประเทศลาวในยุคนั้นอันดับหนึ่งก็สมเด็จรุ่นใช่ฮะถ้ามาอันดับสองก็ยกลุงสุขต่างคนต่างหนึ่งครับคือถ้าฝั่งนู้นนะครับชาวโคราถ้าฝั่งนี้เราก็บอกลุงสุขเราครับเข้าใจไหมท่านผู้ชมก็ชาติใครชาติมันสมเด็จรุ่นมีวิชาแต่พูดตรงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ต่างกันหรอกไม่แตกไม่วิแล้วเป็นรุ่นวิชาแปลกๆอ๋อครับพิสดารครับครับผมคือไอ้ยาที่กูลงอย่างเงี้ยเพิ่งกูลงมาเนี่ยบางคนก็ได้มาเขาได้มาก็มีเราคงรู้อยู่ครับโลกุตระธรรมวิชาโลกุตระธรรมพวกก็ได้อืมครับผมงั้นครับผมครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยวิชาในตำราที่อาจารย์คัดลอกเรียนสืบมาเนี่ยฮะใช้ไม่หมดจริงๆเหรออาจารย์โอ้ไม่ใช่อะไรหมดอ่ะแต่ผมพูดตรงๆนะแค่ของหลวงปู่ลำองค์เดียวก็จบแล้วผมก็มันงัดไม่ออกไม่ถูกไหมอาจารย์ครับผมคือไม่ต้องพูดถึงองค์อื่นนะเอาแค่ของหลวงปู่ลำวิชาเครื่องรางของขลังนี่ผมทำไมผมทำไม่หมดนะครับมันมากมายแล้วมันไม่ซ้ำเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่ซ้ำกันมาออกจะไปคนละแบบอย่างครับแล้วการปลุกเสกในสไตล์ของอาจารย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าโบสถ์ไม่ต้องเข้าวัดเลยฮะในสไตล์นี้นะผมต้องพูดคำนี้นะท่านผู้ชมเพราะบางคนยังยึดอย่างนั้นอยู่ก็ยึดไปนะฮะหลวงพ่อจงบอกว่าครับเท่าจิตคนเราเป็นเอกทัตคะซะอย่างเดียวครับเสกอะไรก็สำเร็จนั่งตรงไหนก็สำเร็จหมดถูกต้องครับมันจำเป็นจะต้องไปสถานที่มันอยู่ที่อำนาจจิตของผู้เสกท่านผู้ชมฟังนะฮะจริงๆแล้วการเสกเนี่ยจากอำนาจจิตไม่ใช่จากสถานที่นอกจากบางอย่างที่ต้องใช้สถานที่ช่วยอันนี้ก็เป็นอันอีกเรื่องนึงอย่างเช่นสมมติคุณจะเสกเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์นี้ใช่ใช่แล้วสมมติคุณก็ต้องไปอยู่หน้าท่านใช่ถูกไหมฮะอันนั้นคือเฉพาะแต่ถ้าเกิดคุณเสกอีกแบบนึงที่ไม่เกี่ยวกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนั้นสมมติคุณอยู่ตรงไหนคุณก็เสกได้คืออย่างเราเสกคนเดียวไม่ใช่เราเก่งนะครับไม่ใช่ครับอย่าคิดว่าเฮ้ยเสกคนเดียวเราเก่งมากไม่ใช่ครับนี่ผมต้องเชิญครูบาอาจารย์ผมมาด้วยครับเราเสก3วันท่านเสก3นาทีโอ้โหสุดยอดนี่ก็เราเสก3วันครับนี่ของที่มีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ล้นครับเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วอย่างอาจารย์เคยทำยาวาสนาใส่วัดกลางบางแก้วด้วยฮะครับผมทำมาที่คอจำได้ใช่ไหมจ๊ะอันนี้ของคำพงวาสนาจินดามณีอ๋อครับแล้วนี่พระปิตานี่ก็ผมกดด้วยผมวาสนาจินดามณีเหมือนกันครับเนี่ยจันลองโชว์นิดหนึ่งฮะอันนี้ใช้ยาวาสนาจินดามณีล้วนๆก็คือตำรับของวัดกลางบางแก้วใช่ใครับผมครับผมจันก็ได้วิชานี้มาอีกได้มาแต่ไส้นี่เป็นไส้ของไอ้ประคำตึงไตภพนะครับอืมครับแต่ส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะเขาเรียกว่าทำก็แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ทำยากอย่างที่คุยกันตั้งแต่ต้นรายการผมคุยกันทั้งนอกมาก่อนแล้วฮะคือสายเนี่ยสายคล้ายๆกันน่ะคือทำแล้วก็เบื่อโอ้โหสามยากถูกไหมไอ้ยากส่วนยากนะฮะไอ้เบื่อเนี่ยขี้เกียจละจะมานั่งค้ำอยู่เนี่ยอยากจะทำอย่างอื่นละละเอียดถูกใช่ไหมฮะครับผมแล้ววิชารดน้ำมนต์ทรงเทพจากวัดปริวาสเนี่ยอาจารย์ได้มาด้วยเหรอฮะได้มาจากไอ้หลวงตายงผู้สอนมาอืมครับครับพอสมัยก่อนก็ร้องหลวงพระวงเวลารถนี้นะครับรถกำลังรถโยมทีท่านหยุดแล้วฮะเอ๊ะหลวงพ่อคุยใครอืมแล้วอาจารย์รถเพื่ออะไรครับน้ำมนต์ทรงเทพคือแม้ว่าเขาเจ็บมาครับถือว่าเทพอยากจะให้จะลงคนนี้เขาไม่ยอมรับหรือเขาไม่ยอมรับทำให้เจ็บให้ป่วยเขาน้ำมนต์เขาเรียกน้ำทิพย์เขาเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วก็คือเป็นน้ำมนต์สำหรับคนที่เป็นร่างทรงใช่ใช่แต่อาจจะปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับองค์เทพใช่รับก็เลยถูกลงโทษด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยใช่แล้วก็หายเจ็บปุ๊บอย่างนี้แปลว่ามีร่างทรงมาหาอาจารย์เยอะสิครับ
ถ้าก็มีมาเรียนมารับขันที่อาจารย์เหรอฮะก็มีมาบ้างแต่บางทีผมไม่รับผู้บอกไปรับที่อื่นผมแต่ว่าผมขี้เกียจผมรำคาญผมขี้เกียจผมไม่ใช่คนขยันนะผมขี้เกียจครับครับแล้วคำว่าการรักษาด้วยน้ำมนต์เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนี้ไหมฮะหรือใช้น้ำมนต์ตัวอื่นรักษาด้วยฮะใช้สายนี้สายตรงสายนี้สายเดียวเลยครับเป็นการรักษาด้วยน้ำมนต์นะคุณผู้ชมเพราะว่าแล้วผมโอ้ได้วิชาอุทุจัยรั่วครับมาจับเพราะจริงๆบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าการรักษานะท่านผู้ชมนะไม่ใช่จะต้องรักษาแค่แบบหนึ่งแบบใดใช่มันมีหลากหลายวิธีนะฮะเขาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่หายฮะครับแต่มาหาเราหรือไปหาหลวงพ่อวงลดน้ำมนต์แล้วหายเป็นอย่างมันเกิดอะไรขึ้นนะมันสมสิ่งเหล่านี้คือหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ้ยทุกอย่างมันต้องอย่างนี้มันไม่มีอะไรตายตัวครับท่านผู้ชมรักษาด้วยวิธีใดถ้าหายก็คือหายครับถูกไหมฮะเราอย่าไปมองว่าทุกอย่างมันต้องอย่างงุ้นหนึ่งสองสามสี่เขาสบายแล้วเราก็ได้บุญถูกต้องครับแค่นั้นแหละง่ายๆนะแล้ววิชาลงทอง9จุดกับลงทองนะทรงพระร่วงนะฮะทองพระร่วงเนี่ยเหมือนกันไหมฮะลงทอง9จุดกับลงทองพระร่วงไม่เหมือนยันก็ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมนี่คือเฉลยแล้วนะฮะว่า2วิชานี้ไม่เหมือนกันครับครับแล้วใช้แตกต่างกันไหมฮะแตกต่างคือเท่าผมจะเอาของพระร่วงครับมาลงแค่ด้านหน้าอกและด้านข้างหลังครับผมตอนนั้นอีกวิชาหนึ่งคล้ายๆมันคนละวิชาการแต่ว่าแต่จริงแล้วประโยชน์ใกล้เคียงกันนั่นแหละก็มันมีมหาเสน่ห์ก็คือเสน่ห์อย่างเองครับแล้วการลงทองเนี่ยเรามีข้อปฏิบัติอะไรไหมฮะก็เท่าไปผมก็จะมีเท่าลงถึงริมผมจะสั่งว่าอย่าบ้วนน้ำลายทางคนเดินนะอย่าบ้วนในคอหางช่วมนะเดี๋ยวหัวมึงจะปวดจะแตกมึงจะพึ่งครับเห็นไหมฮะคืออย่าเที่ยวถมน้ำลายตรงทางคนเดินครับกับคอหางช่วมกับที่โถส้วมนั่นแหละพูดง่ายนะฮะนั้นไม่เป็นไรง่ายๆนะท่านผู้ชมแล้วอย่างวิชาต่อเส้นวาสนาแล้วอาจารย์ทำเพื่ออะไรฮะตรงนี้ต่อวาสนานี่มันต่อเราวาสนาแล้วเส้นเรามันไม่ยาวใช่ไหมคนเราผมยาวไหมครับอาจารย์อันนี้ยาวก็ยังไม่ถึงนะฮะใช่ไหมแต่อย่างงี้ยาวไม่ถึงแล้วอันนี้ล่ะฮะอาจารย์อันนี้ก็ยังไม่ถึงครับคนทวาสนานี้แค่อย่างเดียวได้ไปใหญ่ไปโตหมดใช่ครับไหมครับแต่วาสนาคุณไม่ถึงก็ต้องต่อให้มันเต็มที่ครับคุณจะได้ไปที่สุดของชีวิตอาจารย์ครับวันนี้จะต่อให้เลยใช่ไหมอ้าวได้เดี๋ยวท่านผู้ชมคอยชมนะฮะแต่เรื่องคาถาเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์จะข้างในเพราะบางทีก๊อปปี้ไปนะถ้าเกิดคุณก๊อปปี้ไป 100% คุณก๊อปปี้ไปทำดีอาจารย์ไม่ซีเรียสหรอกแต่กลัวจะก๊อปปี้ไม่ครบแล้วพอก๊อปปี้ไม่ครบปุ๊บมันก็ตีกลับมาที่เราเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ดีคนเราณปัจจุบันนี้นะครับมันไม่มีอะไรครับมันมีเรื่องการงานการเงินความรักใช่ครับโชคลาภถูกต้องครับอาจารย์ครับคนอุปถัมภ์ครับแค่นี้5อย่างครับอันนี้เติม5อย่างเลยนะอาจารย์ครับแล้วก็ยังมีอย่างคือการด้านเส้นคู่ครองเอาคู่มาดีเอาคู่คนดีก็โอเคแล้วคู่คนดีก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีอะไรเลยฮะอาจารย์ครับก็มีแต่ที่นี่ก็มีแต่ว่าเทวศาสนานี่มันมาเกือบจะถึงแต่ไม่ถึงครับผมครับอาจารย์เติมเลยครับอาจารย์ครับอ้าวเลยได้จะได้ถึงวันนี้เลยครับท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะฮะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์กับก็เรียกว่าลูกศิษย์อาจารย์ด้วยนะฮะครับผมเราปัง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 เรา
ว้าวจะบอก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 ว้าวคนละจะบอกว่า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 เศรษฐีลาภูตุเศรษฐีลาภูตุเศรษฐีลาภูตุสาธุครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมอ่ะผมให้ดูนี้นิดนึงนะ นะฮะคือเวลาอาจารย์ท่านต่อเส้นวาสนานี้ท่านผู้ชมนะฮะคืออาจารย์เนี่ยท่านจะดูด้วยนะฮะเวลาที่อาจารย์เนี่ยมีการคือว่าเติมเส้นแล้วอาจารย์จะดูใช่มั้ยฮะว่าทิศสิ่งที่เติมเนี่ยขึ้นหรือยังครับเราจะรู้ใช่มั้ยฮะที่อาจารย์ดูเนี่ยเพราะผมสังเกตนะท่านผู้ชมนะพออาจารย์ท่านต่อวาสนาเสร็จปุ๊บท่านจะดูก่อนว่าที่ต่อเนี่ยเส้นติดหรือยังเส้นจะขึ้นไหมเส้นขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็ต้องใส่อีกใช่ถูกไหมฮะแต่มันขึ้นเขาขึ้นปุ๊บโอเคถือว่าเสร็จละก็ถึงจะในเรื่องของการที่จะใช้น้ำมันในการเติมน้ำมันคือเจิมเส้นเปลือกครับเพื่อความหอมเพื่อความหอมแต่มันจะได้มีเสน่ห์กับทั้งมนุษย์และเทวดานะฮะแล้วก็ตรงสำหรับการที่ทำนี้ไปแล้วเนี่ยมีข้อห้ามอะไรไหมอาจารย์อ๋อไม่มีข้อห้ามอะไรเป็นถือว่าดีเลยครับผมครับนี่เป็นอะไรที่ง่ายๆอาจารย์ยังรับทำอยู่ใช่ไหมฮะก็ทำประจำก็มีคนเข้ามาทำอยู่ประจำครับอืมครับผมถ้าเกิดคือก่อนเข้ารายการเนี่ยตอนที่ผมแชร์ของอาจารย์ไปนะมีคนถามอยู่เหมือนกันเขาก็สนใจกันอยู่นั่นแล้วเนี่ยของอาจารย์โพดำอยู่สาทรเท่าไหร่นะฮะสาธุสาธุเท่าไหร่จ๊ะสาธุบัณฑิต49สาธุบัณฑิต49คุณเข้าไปสุดซอยใช่ไหมอาจารย์ครับไปกลางซอยไม่สุดซอยเอากลางซอยเท่านั้นเองก็หาถามหาบ้านจ่าโพดำอ่ะผมว่าน่าจะเจอง่ายๆนะครับใช่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆสี่แยกทานน้ำสาธุใกล้กันครับอีกอันนึงอีกพิธีกรรมอะไรครับพิธีกรรมย้ายดวงจากยาจกเปลี่ยนเป็นราชาเนี่ยมีที่มายังไงฮะเอาพิธีกรรมย้ายดวงนี่ผมเรียนมาจากหลวงพ่อน้อยวัดขื่นลำตะคองนะครับผมในสมัยและในสมัยผู้เรียนผมทำงานญี่ปุ่นด้วยอืมครับ
ครับผมก็ไปเรียนครับเพราะว่าเพื่อนไปเป็นลูกศิษย์ไปสนิทครับทีนี้ผมเข้าไปรักเรามันลูกหลานครับผมก็นอนวัดทุกวันครับมันจะไปไหนครับหนุ่มใช่ไหมครับวันอาทิตย์เราสุกไปผมก็นั่งรถไปเลยครับไปลงคับตะครองเดินเข้าไปนอนวันจันทร์ก็กลับครับแกเลยสอนประวิแกรับสิทธิ์5คนนะในยุคนั้นบอกฉันไม่เคยรับสิทธิ์ครับฉันจะรับพวกเธอ5คนเป็นลูกศิษย์ฉันแล้วฉันจะไม่รับใครอีกลูกศิษย์แค่5คนแล้วก็จบที่แล้วอาจารย์โชคดีไปในช่วงที่ท่านเปิดรับพอดีติด1ใน5ครับคือสนิทครับผมไปนวดไปอะไรยากมั้ยอาจารย์พิชาเนี่ยก็ไม่ยากแต่มีเคล็ดอยู่ที่ว่าเราทำแล้วไปห้ามไหว้บุคคลธรรมดาเข้าใจ ใช่คล้ายกับวิชานี้ไหมกลับดวงชะตาครับผมครับผมใช่ไหมฮะก็ทำสำหรับคนที่ตรงจริงนะเข้าใจคนดีพออาจารย์พูดปุ๊บเพราะว่าผมเคยไปเรียนวิชานี้มาไม่เรียนนะฮะ เคยรู้วิชานี้มาก่อนโอ้แล้วก็เขาห้ามไหว้คนที่ต่ำกว่าใช่จริงๆพ่อแม่ไหว้ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงนะพี่โยมนะสงฆ์องค์เจ้านี่ไหว้ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงมีสองถูกต้องฮะครูบาอาจารย์ก็ไหว้ได้ต่อให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเด็กกว่าเราบางทีเนี่ยก็ต้องไหว้เพราะนั้นคือโดยสัตว์แต่ผมไม่ให้ไหว้ผมทำเสร็จผมจะเตือนอย่าไหว้นะผมจะเตือนเดี๋ยวนี้ว่าจะกลับบ้านเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเผลอปุ๊บเสียเลยเอาทำใหม่แค่ตรงนั้นแล้วกี่วันฮะก็7วันอ๋อ7วันเองไม่ยากนะฮะเพราะมีประวัติครับไอ้เขาจะของลงเจ้าของไอ้ของกางเกงริมแดงอะไรเนี่ยไหว้ทำให้ผมวันเสร็จแล้วเขาวันสุดท้ายวันนี้วันที่7เนี่ยเขาจะต้องจบแล้วแล้วเย็นแล้วเผอิญไปเที่ยววัดนี่ลูกน้องเห็นสวัสดีบอสปั๊บโอ้โหโทรมาบูฟอดทุเวียงเลยโมโหตัวเองต้องทำใหม่ต้องไปกลับไปทำใหม่ก็อย่างงี้มันแต่จริงช่วงนี้ใครทำอ่ะโชคดีรู้ไหมทำเสร็จพวกคุณอยู่บ้านโควิดมันเหมือนว่าไปเสริมเราไม่เราตกก็ทำให้ตกไปชั่วขณะพอเดินพอชีวิตเดินปกติมันก็ไปปกติแล้วแต่จริงๆมันมีคำถามเยอะท่านผู้ชมนะแต่ช่วงนี้ผมขั้นด้วยการสัมภาษณ์ลูกศิษย์อาจารย์ก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าคำถามเนี่ยผมไม่กลัวหรอกหลายๆคำถามเนี่ยวันนี้ถ้าไม่จบวันหลังผมก็เชิญอาจารย์มาใหม่นะแต่ลูกศิษย์อาจารย์บางท่านเนี่ยไม่สามารถมาใหม่ได้เพราะอาจจะไม่ได้ติดธุระอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเตรียมแป๊บนึงเดี๋ยวให้กล้องอะไรเตรียมตัวนิดนึงนะเพราะวันนี้เนี่ยลูกศิษย์อาจารย์โพดำเนี่ยก็มาที่นี่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยผมอยากให้มาเล่าประสบการณ์เพราะว่า1คือเราเล่าจากคนที่เขาประสบเหตุการณ์จริงๆมันย่อมดีกว่าเพราะจริงๆพอฟังจากเราปุ๊บบางทีอาจารย์บอยไม่ได้โดนเองอาจารย์บอยจะรู้ได้ไงไม่เราคนทำเราไม่รู้หรอกนะว่าของที่เราไปทำแล้วไปออกผลอะไรกับเขาจริงอาจารย์บุคคลที่เอาไปใช้ฉะนั้นจริงส่วนใหญ่คนทำเขาก็รู้สึกว่าเออก็ดีทำเดียวคือทำคือทำให้เต็มที่แล้วแล้วลักษณะอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าสัมภาษณ์ทีละท่านกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเอากล้องจับไปที่ท่านแรกดีกว่าเอาที่หลวงพี่ดีกว่าครับกล้องครับครับนมัสการหลวงพี่ครับครับผมหลวงพี่ช้างใช่ไหมครับผมหลวงพี่มาจากไหนครับวัดไผ่เงินแถวไหนครับสาธุปิท่านนั่นเองนะฮะหลวงพี่ช้างครับจริงไหมฮะที่เคยมีหมอดูชื่อดังคนหนึ่งเนี่ยเคยบอกว่าอาจารย์โพดำเนี่ยไม่ธรรมดาหมอดูชื่อดังบอกชื่อได้ไหมหรือไม่ต้องบอกบอกแล้วกันให้บอกแล้วกันฮะไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นยังไงครับหมอดูบอกว่าครับถ้าอาจารย์ท่านนี้เขาเปิดตัวเมื่อไหร่ครับดังอย่างรู้แต่แน่นอนอืมครับหมายถึงหมอดูท่านนั้นเนี่ยเคยไปเจออาจารย์โพดำมาก่อนไม่เคยด้วยไม่เคยไม่เคยด้วยแค่เอาดวงไปให้ดูอ๋อหมายถึงว่าหลวงพี่ช้างเอาดวงอาจารย์โพดำใช่ไปให้หมอดูท่านนั้นดูใช่ถ้ากับอาจารย์กำลังเรียนกับหมอดูท่านนั้นอยู่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนวิชาหมอดูไม่ได้ก็คือเอาดวงให้ดูเฉยๆใช่ครับแล้วหมอดูท่านบอกว่าถ้าเปิดตัวขึ้นมาดังเป็นผู้แตกใช่แล้วเขารู้ไหมก่อนที่เขาดูดวงให้นะเขารู้ไหมว่าดวงนี้เป็นดวงของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับไสยเวชไม่รู้อีกต่างหากจริงเหรอฮะไม่รู้ด้วยแต่เขากล้าพูดได้เลยว่าเนี่ยคนเนี้ยใช่ถ้าเปิดตัวขึ้นมาปุ๊บดังแน่ใช่อ๋อครับผมแล้วอีกเรื่องนึงนะหลวงพี่ครับพระอาจารย์นพวรรณอยุธยาเนี่ยเคยกล่าวถึงอาจารย์โพดำในแบบลักษณะใดบ้างที่หลวงพี่เคยได้ยินมาใช่มั้ยฮะผมไปครั้งแรกฮะก่อนกลับครับพระอาจารย์นพวรรณบอกว่าบอกเฮ้ยมึงเกาะไอ้หนึ่งให้ดีๆนะอาคมมันลึกหมอกกูการันตีได้เลยครับว่า
ไอ้นึงเนี่ยมันเก่งอาคมมันลึกจริงๆมึงก่อมันไว้คือจุดตรงนี้เนี่ยตอนนั้นน่ะตัวหลวงพี่สนิทกับอาจารย์โพดําหรือยังฮะก็ประมาณนึงแล้วก็คือรู้จักอยู่สเต็ปนึงละแต่ยังไม่ถึงกับเป็นลูกศิษย์แบบเค้าเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือน FC ผมเรียก FC ง่ายๆเนี่ยยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์ที่เค้าเรียกว่าติดตามท่านเยอะๆใช่ตอนนั้นอาจจะแค่แบบรู้จักแล้วก็ไปมาหาสู่กันบ้างฮะก็คือหลวงพี่พระอาจารย์นพวรรณท่านก็เหมือนการันตีดีๆนี่แหละใช่ไม่การันตีได้ไงท่านผู้ชมก็เขาไปเรียนด้วยกันเขาเป็นเพื่อนด้วยกันน่ะแล้วเวลาไปเรียนเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะรู้กันถูกไหมฮะเหมือนเวลาเราเรียนเนี่ยในห้องเรียนเราสมมุตินะฮะเราจะรู้ว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งถูกไหมฮะไอ้คนนี้โอ้ยเก่งคนนี้คณิตศาสตร์เก่งแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วประสบการณ์เหรียญรุ่นแรกฮะเดี๋ยวเราจะคุยอีกครั้งนึงท่านผู้ชมนะเหรียญรุ่นแรกหรือเหรียญแซยิดนะฮะของอาจารย์โพดำเนี่ยหลวงพี่เคยมีประสบการณ์แล้วเหรอครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมรับฟังมาเยอะมากรับฟังก่อนฮะใช่แล้วคราวเนี้ยผมขอยกตัวอย่างสักเรื่องนึงแล้วกันครับเขาไปกราบเกจิท่านหนึ่งทางภาคกลางครับแล้วคราวเนี้ยเขาติดเหรียญไปด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าบอกหลวงพ่อครับช่วยดูเหรียญนี้ให้หน่อยว่าเป็นยังไงครับสักพักหลวงพ่อก็เข้ายานสมาธิครับสักพักหนึ่งหลวงพ่อพูดบอกเหรียญเนี้ยผ่านการพิธีปลุกเสกมาครับอย่างดีเนี่ยแหละเก็บไว้นะใครเสกเนี่ยบอกเชื่ออาจารย์โพดำครับบอกจิตเขาดีมากครับบอกเก็บไว้ครับประมาณนี้ประมาณนึงเลยก็คือจริงๆแล้วก็คือหลวงพี่ก็ไปให้พระอาจารย์ลองจับดูครับว่าจับพลังประมาณนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าสายมูด้วยกันเนี่ยจะรู้กันใช่แล้วเวลาสายมูเราไปไหนเนี่ยก็จะมีของไปเป็นพวงแล้วก็อาจารย์เช็คให้หน่อยอาจารย์ดูให้หน่อยใช่ไหมฮะใช่ก็คือเหมือนกับได้รับการันตีอย่างนึงท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เรานับถือเนี่ยไม่ผิดไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วหลวงพี่มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมบ้างไหมฮะเกี่ยวเรื่องของอาจารย์โพดำส่วนมากอาจารย์โพดำเขาจะดังในทางโชคลาภและตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้แหละมีคนส่วนมากจะมาดูหมอครับดูดวงครับต่อเส้นลายมือเยอะครับประมาณนี้ครับส่วนมากคนจะต่อเส้นลายมือเยอะใช่ครับเพราะชั่วโมงนี้เนี่ยผมเห็นคนทำต่อเส้นลายมือเยอะมากเป็นจริงไม่เป็นจริงผมก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆนะกี้ที่ถามท่านผู้ชมนะพอเสร็จสักพักเนี่ยมันจะมีอาการชาๆวูบๆอยู่หน่อยนึงนะฮะมันจะเป็นอะไรเหมือนกับอาการรับรู้ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเส้นมันเดินนะฮะแล้วก็ที่ต่อไว้เนี่ยมันมาละนะฮะต่อไปวาสนาดีแน่นอนนะครับกราบขอบพระคุณหลวงพี่นะครับครับอีกท่านหนึ่งข้างๆเลยครับผมชื่อคุณอะไรฮะคุณเต๋อไหมฮะครับคุณเต๋อครับครับคุณเต๋อเป็นลูกศิษย์อาจารย์พรดำมานานยังครับประมาณเกือบ20ปีแล้วครับโอ้โหคุณตั้งแต่มัธยม2ม2ม2ใส่ขาสั้นเนี่ยไปหาอาจารย์ละใช่โอ้โหคุณโชคโชนมาพอสมควรพอสมควรเลยถ้าคุณเต๋อเองเนี่ยเขาบอกมีประสบการณ์เรื่องผ้ายันของอาจารย์โพดำด้วยเหรอครับอย่างเรื่องผ้ายันเนี่ยผมตอนนั้นผมพาญาติผมไปดูดวงครับครับผมแล้วก็นี่เขาต้องการที่ว่าจะเขาอยากจะเขาถามอาจารย์ว่าเขาอยากขายของเขามีดวงที่จะขายของได้ไหมอาจารย์เขาดูแล้วเขาบอกว่าได้เขาก็เลยถามอาจารย์ว่าครับมีของดีอะไรเขาใช้บ้างไหมครับแล้วก็อาจารย์ก็ทำผ้ายันค้าขายไว้พอดีเขาก็เลยยื่นให้ป้าผมอ่ะให้ญาติผมเนี่ยไปครับเขาก็เอากางเกงแฟชั่นมาขายแรกๆเขาไม่ได้พกพยันไปขายด้วยครับเขาขายไม่ค่อยดีครับครับเขาก็มาถามผมว่าผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างขายของแรกๆเขาบอกไม่ดีเลยผมบอกเอ้าพยันที่อาจารย์ให้มาล่ะทำไมไม่เอาไปใช้เขาก็เออลืมเลยเขาก็เลยเอามาใช้ครับแล้วจากนั้นวันละขายได้วันละไม่กี่ตัวก็กลายเป็นว่าหมดเกลี้ยงอย่างไวเลยครับก็คือว่าถึงก็แบบว่าซื้อแล้วก็ยังกลับมาซื้ออีกที่แบบในวันเดียวนะครับครับแล้วเขาบอกไหมว่าเขาใช้ยังไงกับพยันวิธีใช้พยันหัวจานก็คือว่าต้องแขวนไว้ให้ลมพัดครับอ๋อต้องให้มีลมพัดช่วยใช่ครับเป็นพยันค้าขายครับแต่มันมีเคสที่ว่าต้องถ้าตรงไหนลมยิ่งพัดยิ่งดีครับอ๋อครับผมครับเพราะทางละแวกแถวบ้านก็คือทางร้านค้าก็ใช้หัวจานเกือบทั้งหมดแล้วครับโอ้สาธุเลยครับผมเคยมีคนทำหายครับครับแล้วเขาก็มาถามผมว่าขอใหม่ได้ไหมผมบอกว่าลองหาดูดีหรือยังเขาบอกว่าดูดีแล้วผมก็เลยบอกว่าลองขอดูได้ไหมว่าถ้ายังมีบุญวาสนาต่อกันก็ขอให้พยานนี้กลับมาครับ
ผ่านไปประมาณครึ่งวันครับเขาโทรกลับมาหาผมบอกว่าเจอแล้วตกอยู่หน้าบ้านทั้งที่เขาหาหลายรอบแล้วครับก็ยังกลับมาอะไรเงี้ยครับสาธุเลยครับครับครับก็แปลว่าท่านใช้กับพยัญชนะแล้วถูกฉลกกันแล้วนะครับผมแล้วอย่างหุ่นพยนต์ล่ะครับคุณเต๋อใช้หุ่นพยนต์หอจานด้วยเหรอครับใช่ครับผมรุ่นไหนฮะผมติดตัวอยู่ครับรุ่นนึงฮะครับที่ผมใช้นี่จะเป็นครับรุ่น2ครับรุ่นแรกผมเอาไว้เฝ้าบ้านแล้วอ๋อครับผมใช้รุ่น2อยู่เพราะตัวนี้เวลาผมเดินทางต่างจังหวัดผมจะเอาไปด้วยตลอดครับเพราะว่าหลายๆคนที่ได้ไปเนี่ยครั้งแรกคือเขาจะมาให้เห็นเลยเหรอครับเห็นเลยครับแต่ไม่ได้เห็นแบบว่ายืนนานหรืออะไรเขาจะเป็นแบบแวบตามมุมอะไรเงี้ยจนแบบจนผมแบบผมเห็นแล้วนะอะไรเงี้ยเขาจะมาให้รู้ว่าเขาอ่ะมีตัวตนจริงแล้วก็จะเงียบละก็จะอยู่ด้วยตลอดละแล้วทีหลังเราขออะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยแต่ทีเราก็เขาก็จะไม่มาให้เห็นละคือเขามาให้รู้ว่าบางทีอย่างบางคนเขามาเช่าเขาแค่เช่าตามคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีจริงเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาจะแบบแปลกใจมันเป็นสไตล์ของหุ่นพยนต์จริงๆนะเนี่ยทั้งรุ่นใหม่หลายอย่างแล้วตอนนี้รุ่นใหม่ก็คือว่าใครเช่าไปเพื่อนเช่าไปล่าสุดก็คือเห็นลงมาเข้าห้องน้ำกลางคืนก็คือบอยเฝ้าบ้านก็เห็นว่ายืนเป็นเงาอยู่หน้าบ้านเลย อะไรอย่างนี้ครับใช่โอ้ดีครับแต่อย่างนี้ครับแล้วอย่างองค์เนี้ยครับผมอ่ะโดนเพื่อนผมลองมาครับก็คือว่าเขาเห็นเขาถามผมว่าผมอ่ะห้อยอะไรผมบอกว่าหุ่นพยนต์ของอาจารย์ผมครับเขาก็เลยบอกว่าขอดูหน่อยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเพื่อนผมมาขายของก็เลยบอกว่าถ้าเองขายของอ่ะเองลองขอเขาดูถ้าเขาช่วยเองขายของได้อย่างคนอื่นอ่ะที่ผมฟังมาคือเขาช่วยขายของได้รายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนเพื่อนเนี่ยแค่ยืมยังได้เลยเหรอฮะผมให้เพื่อนยืมเพื่อนก็แค่จับแล้วก็อธิษฐานตอนนั้นอธิษฐานตอนนั้นแล้วก็คืนผมมาแต่ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมบอกว่าถ้าขายของดีแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเช่าให้ถ้าเขาช่วยคุณขายของเขาก็ผมก็กลับบ้านมาผ่านไป3วันเจอเขาตะโกนเรียกผมไม่ได้กล่าวแวะบ้านเขาเขาตะโกนเรียกเขาบอกรอแป๊บนึงฝากเงินเอาเงินให้ถามว่าค่าอะไรเช่าหุ่นพยนต์ให้ทีผมก็ถามว่าขายของดีเหรอมันบอกว่าเปล่าวันนั้นอ่ะไม่ได้ขอเรื่องขายของนะขอว่าถ้าแน่จริงอยากเจอมาให้เห็นหน่อยในตอนนั้นนะครับก็คือว่าเพื่อนขอแบบนี้ผมบอกเอ้ยไปขอแบบนี้ได้ไงอะไรเงี้ยผมก็เลยถามต่อว่าแล้วเห็นยังไงครับมันก็บอกว่าคืนมันเป็นคนที่ชอบตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกทุกคืนมันก็เลยนี่มันก็เลยตื่นมาแล้วนี่มันนอนยังนอนไม่หลับก็เลยมองไปที่หน้าต่างบ้านอยู่ชั้น2ก็คือเขาจะมองไปแบบว่ายังไม่หลับครับมองแสงไฟนอกห้องเปิดไฟไว้เปิดหน้าต่างไว้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะมองไปเขาเห็นเหมือนมีเงาคนแต่เขาคิดมันเอ้ยต้นไม้แหละหรือว่าเงาเสาไฟฟ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเงานั้นมันขยับได้ครับขยับจากมุมหน้าต่างครับแล้วขยับมาให้มันเห็นแบบนี้ครับขยับค่อยๆขยับหลายรอบแล้วก็ยิ้มให้ยิ้มด้วยยิ้มให้แล้วทีนี้สิ่งที่เพื่อนผมเห็นคือเป็นฟางครับเป็นฟางทั้งองค์เลยแล้วเป็นหน้าผมโอ้ยเป็นหน้าเจ้าของครับเพื่อนก็เลยแบบเชื่อเลยตั้งแต่ตีสองยันเช้าคือนอนไม่หลับเลยครับความรู้สึกคือเขาจ้องอยู่อย่างนั้นเลยใช่ก็ไปท้าเขานี่ก็ทุกวันนี้ขายของดีครับเพราะเพื่อนเอาให้ผมเอามาเช่าให้แล้วก็ให้ผมเข้าไปเช่ามาให้แล้วก็ขอขายของก็คือคนแน่นตลอดครับแล้วอย่างของเต๋อเนี่ยนะคุณเต๋อเนี่ยน้ำมันดีดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน้ำมันดีดเป็นยังไงนิดนึงฮะอย่างน้ำมันดีดเนี่ยผมยังไม่ได้ลองใช้แบบจริงๆจังนะครับครับผมแต่มีคนลองแล้วเพราะว่าหออาจารย์นี่สายนี้คือได้ไปเขาต้องลองครับมีคนเข้าไปรุ่นพี่เขาบอกว่าเขาไปลองกับแฟนเขาครับแฟนเขาเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเขาหึงแฟนเขาคนเหมือนจะนอกใจหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาไปใช้กับแฟนเขาเพราะเหมือนแฟนเขาแบบเหมือนรู้สึกว่าจะมีคนมาติดพันมาคุยด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็เลยลองเอาไปใช้ดูครับวันนั้นเขาแบบทุกทีเขาทำงานคนละที่กันนะครับก็คือว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอาทิตย์หนึ่งจะเจอครั้งหนึ่งครับวันนั้นเขาก็ไม่บอกแฟนเขาว่าจะไปหาเขาก็ไปหาที่บ้านเลยไม่ได้บอกไว้แฟนเขาก็ตกใจว่ามาไม่บอกก็งอนครับเขาก็ตัดสินใจใช้น้ำมันเลยครับทาไปตรงช่วงแขนครับครับช่วงแขนผู้หญิงใช่ครับเขาบอกไม่ดีเพราะว่าอยู่แค่2คนก็เขาเลยไม่รู้ทำไงเขาป้ายเอาเลยป้ายเลยดีกว่าป้ายเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็อ่อนลงเลยครับทุกอย่างชวนไปไหนอะไรยังไงไปด้วยหมดทุกอย่างแฟนเขาจำจริงแฟนเขาเหมือนแบบยังไงแบบ
เข้มงวดนิดนึงแบบมาก็ต้องบอกหรือมีอะไรก็ต้องมาบอกก่อนล่วงหน้านะอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เขาสุ่มๆไปเลยเขาบอกแฟนเขาตากผ้าอยู่กำลังแบบหงุดหงิดเลยร้อนก็คือคนหนึ่งจริงๆจะไปจับผิดนี่แหละใช่อีกคนก็โกรธที่อีกคนนึงจะมาจับผิดใช่ประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยนอยแล้วก็เหมือนทะเลาะเสร็จแล้วฝ่ายผู้ชายก็เลยมีน้ำมันก็เลยเอาซะเลยลองดูเขาก็เลยลองดูเลยทุกอย่างก็ผ่านไปได้ราบรื่นดีครับวันนั้นครับผมแล้วมีอีกครั้งนึงครับอีกอาทิตย์ต่อมาเขาไปหาเขาก็ผู้หญิงแล้วก็ยิ้มอะไรทุกอย่างดีปกติเขาก็เลยว่าเขาก็แปลว่าเขาเรียกอะไรนะครับประสิทธิภาพมันยังอยู่ใช่อีกสัปดาห์หนึ่งไปก็ยังดีอยู่แต่เขาบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าพอเขาเข้าไปโอบจากข้างหลังอ่ะผู้หญิงก็ยืนเหมือนแบบตักผ้าอยู่เหมือนเดิมเขาก็แอบเปิดประตูเข้าไปกอดจากข้างหลังกลิ่นน้ำมันอยู่ที่คอครับยังอยู่เขาไปที่แขนครับแม้แต่กลิ่นยังอยู่ใช่แต่กลิ่นยังอยู่มันเข้าตัวแล้วไงใช่ก็คือว่าและทุกอย่างก็ยังราบรื่นถึงทุกวันนี้ครับสาธุเลยครับเขาไม่ได้เอาไปลองแบบมั่วซั่วคือเขาทำตามหลักคำสอนของอาจารย์ครับคือว่าคืออย่าไปผิดลูกเมียเขาหรืออย่าไปอะไรอย่างนี้จริงๆมันก็เพื่อครอบครัวเนี่ยท่านผู้ชมเพราะบางครอบครัวเนี่ยปัญหากำลังจะก่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในจุดตรงเรื่องน้ำมันเนี่ยช่วยได้ก็จะทำให้ครอบครัวเนี่ยมีชีวิตที่ราบรื่นกันขึ้นนะครับขอบคุณคุณเต๋ออีกท่านหนึ่งเลยดีกว่าครับครับมานั่งอยู่ใกล้แล้วนะคุณเคครับประสบการณ์ตะกรุดมหาบุรุษ8จำพวกเจออะไรมาบ้างครับคุณเคครับครับสวัสดีครับคุณเคครับตะกรุดมหาบุรุษ8จำพวกนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเกิดประสบการณ์กับตัวผมเองครับก็คือผมขอย้ายงานนะครับครับคือปกติการย้ายงานก็จะย้ายได้ค่อนข้างยากครับครับผมก็เลยบูชาตะกรุดของอาจารย์มาแล้วก็เลยขอเรื่องงานก็คือก็สามารถได้ย้ายงานได้อย่างที่ตั้งใจไว้ครับแล้วก็คุณเต๋อเองก็ขอเรื่องการย้ายงานด้วยเหมือนกันครับที่ประสบการณ์ทางด้านนี้ทีนี้อีกประสบการณ์หนึ่งก็คือเพื่อนร่วมงานผมที่เขาขายสินค้าออนไลน์ครับครับซึ่งปกติเองเขาก็ขายได้วันหนึ่งประมาณหลักร้อยครับก็เลยมาปรึกษากับผมว่ามีวัตถุมงคลอะไรไหมที่ช่วยเรื่องการค้าขายครับผมที่ช่วยได้ทางนี้ก็คือผมก็เลยแนะนำกับเพื่อนว่าให้ลองบูชาตะกรุดมหาบุรุษ8จำพวกของอาจารย์โพดำครับครับก็คืออย่างเขาบูชาไปวันแรกที่เขาได้ใช้ไปเนี่ยก็คือจากยอดขายหลักร้อยเขาก็เริ่มขึ้นมาเป็นหลักพันครับและก็บางวันก็คือสามารถขายได้ถึงวันละหลายๆพันครับก็คือแปลว่าตะกรุดเนี่ยดีในเรื่องของเมตตามหานิยมแหละก็เมตตาด้วยครับค้าขายด้วยครับแล้วก็ค้าขายตรงนี้ใช่ไหมฮะอย่างผมพกติดตัวเองเวลาเพื่อนร่วมงานที่ผมไม่รู้จักอย่างเงี้ยครับที่เราไม่เคยทักทายกันไม่เคยยิ้มให้กันเงี้ยผมพกตะกรุดมหาบุรุษ8จำพวกไปก็คือเขาก็จะยิ้มให้มาทักมาทายมาคุยอะไรกับเราที่มากขึ้นแบบปิดหูปิดตาครับครับผมครับก็เป็นเหมือนกับเสน่ห์ดึงดูดอย่างหนึ่งท่านผู้ชมใช่ครับผมตะกรุดมหาบุรุษ8จำพวกเนี่ยก็คือเป็นตะกรุดชนิดหนึ่งที่อาจารย์โพดำสร้างไว้ใช่ครับผมครับโอเคครับขอบคุณคุณเคมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเพราะว่ายังมีเรื่องราวเยอะเลยครับที่ต้องคุยกับอาจารย์โพดำต่อนะครับครับอาจารย์โพดำครับตะกรุดมหาบุรุษ8จำพวกเนี่ยอาจารย์ทำในช่วงไหนยังไงครับอาจารย์ครับก็ทำมาในช่วงที่ว่าจริงๆเลยก่อนผมจะทำออกไปเนี่ยผมจะทำใช้เองนะทำอะไรนะเรื่องของเรื่องผมจะทำไปใช้เองอ๋ออาจารย์จะทำไปใช้ครับผมจริงๆไม่ได้คิดว่าจะทำออกไปให้ลูกบูชาไม่ใช่เพราะมันตุกวามบุรุษเนี่ยมันถ้าทำแล้วมันเกิดมันมีแต่ความบังเกิดมีแต่ความบังเกิดท่านผู้ชมนะฮะก็คือช่วยได้เลยสารพัดขอเกิดทรัพย์สมบัติแต่นี่จริงๆก็บอกให้ฝังไว้ใต้ศูนย์บ้าครับหรือไม่นั่นจะไปฝังในป่านี้ต่อไปข้างหน้าจะมีบ้านมีเมืองใช่ไหมครับถ้าฝังในพุทธรูปแต่หากเดี๋ยวก็จะมีคนมาซ่อมพุทธรูปองค์นี้ก็คือเป็นการเกิดก็คือว่าอยู่ตรงไหนตรงนั้นจะเจริญรุ่งเรืองมันเกิดเหมือนคล้ายว่าเหมือนเกิดสมบัติครับผมก็คือให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองถ้าไปทางคุยมันเหมือนทางสายใต้เขาเรียกว่าเหมือนเกิดพิชัยสมบัติพิชัยสมบัติพอสมครับใต้ก็มีพิชัยสมบัติใช่ไหมใช่ครับตะกรุดอย่างนี้คล้ายๆกันอย่างนั้นก็เพราะอย่างคำว่าพิชัยสมบัติเคยได้ยินอยู่ใช่คล้ายกับพิชัยสงครามแต่เป็นเรื่องของเรื่องเงินทองร่ำรวยใช่ใช่ใช่อย่างเดียวคือจริงตอนแรกอาจารย์จะทำไว้ใช้เองครับแล้วที่สุดก็ต้องทำให้ลูกศิษย์ด้วยก็เลยก็บอกอาจารย์แล้วทำไมไม่ทำให้บูชาล่ะเอาไว้ก็เลยเอามาก็ทำมันถึงปัจจุบันยังมีเหลือไหมที่สำนักอาจารย์เขายังเหลือครับยังเหลือท่านผู้ชมแต่ยังน้อยอยู่ต่อแต่น้อยแล้วครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกอาจารย์โพดำทำบางอย่างนะท่านผู้ชมทำทีเดียวแล้วก็เลิกใช่เพราะคือวิชามันเยอะท่านผู้ชมทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บ
ก็อยากจะทำอย่างอื่นบางทีบอกขี้เกียจด้วยใช่นะฮะคือมันอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่าไงแต่พอสมมุติคำวันหนึ่งเอ้ยอยากทำตัวนี้คอมมันบังเกิดความอยากทำท่านผู้ชมนะก็จะทำถูกไหมฮะพอทำเสร็จปุ๊บมันทำดีแล้วได้แล้วผมจะทำอะไรคือทำใจขี้เกียจทำแล้วเราก็ทำอย่างอื่นต่อถูกไหมฮะคือความเบื่อมันจะมีบังเกิดนะครับนี่คือตะกรุดมหาบุรุษ8จำพวกนะฮะแล้วอีกอย่างนึงท่านอาจารย์ครับอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะในเรื่องของหุ่นพยนต์นะฮะเรากลับมาเรื่องหุ่นพยนต์นิดนึงก่อนดีกว่านะฮะอาจารย์ครับหุ่นพยนต์ของอาจารย์อย่างเนี้ยอันเนี้ยผมกล้องนิดนึงฮะตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นหุ่นพยนต์ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ฮะอันนี้จะเฝ้าบ้านเลยอันนี้ไว้เฝ้าบ้านเลยครับผมห้ามพกครับห้ามพกผมใครจะพกอาจารย์แต่ก็น่าพกนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าอยู่กับบ้านแล้วจะใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับเราเรียกจิตเข้าไปได้มันมีคาถาเรียกถ้าคุณอยากออกไปข้างนอกคุณจะทำธุรกิจการใดภาวนาเลยเดี๋ยวไปด้วยอ๋อก็คือเหมือนคุณเลี้ยงกุมารนะใช่ใช่ใช่คุณมีเป็นองค์ตัวกุมารไม่ใช่คุณจะต้องแบกไปทั้งหุ่นถูกไหมคุณเรียกจิตเขาไปช่วยได้หุ่นพยนต์เช่นเดียวกันนะฮะอย่างหุ่นพยนต์ตัวใหญ่อย่างนี้นะอาจารย์ครับอาจารย์สร้างบ่อยไหมฮะอ๋อไม่มีนี่ครั้งแรกที่ผมสร้างหุ่นตัวใหญ่นานนี่จานมาฝากผมตัวใหญ่เลยนะเนี่ยผมเป็นคนไม่จับตัวใหญ่ดีจานดีฮะคือจริงๆอ่ะท่านผู้ชมส่วนใหญ่แล้วจานทำอย่างที่เห็นของคุณเต๋อเมื่อกี้ก็คือเอาไว้สำหรับพกพาหรือแต่อยู่ที่บ้านก็แล้วแต่คือจะสร้างอย่างนั้นแต่อย่างอันเนี้ยอาจารย์สร้างเป็นพิเศษใช่ใช่ไหมฮะให้กับรายการเราใช่ให้กับรายการขอบคุณมากครับอาจารย์ครับที่สร้างอย่างนี้ให้กับผมมาตัวเช่าหุ่นพยนต์เลยนะครับแล้วอย่างหุ่นพยนต์อาจารย์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีข้อห้ามเลยไหมฮะไม่ห้ามเลยสักอย่างแต่ติ่งบ้านก็แค่บอกเต้าเดียวทางก่อนครับไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ได้กลัวจะเสียทางนะต้องมีหุ่นมีฤทธิ์ก็จะหุ่นผีครับโอ้โหเขาถือว่าโอเลยนะใช่แล้วต้องวางตรงจุดไหนของบ้านครับอาจารย์มันตรงไหนก็ได้ที่เราจะวางให้เหมาะสมเท่านั้นเองใช่แล้วมันอยู่ที่คาถาเราในเรียกใช้ครับคุณจะใช้วันไหนว่าคาถาต่างพลังวันนั้นตามกำลังวันท่านผู้ชมอย่างเช่นจันทร์15ศุกร์21ใช่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเรียกศุกร์คนเหนื่อยนะเรียกอาทิตย์ดีกว่า6จะง่ายจะไม่เร็วคือตามกำลังวันท่านผู้ชมนะฮะก็คือหุ่นพยนต์แล้วใช้ก็คือแค่เรียกแค่บอกว่าคาถากันไปแล้วก็บอกให้ทำอะไรใช่เราบอกเขาสิต้องตั้งชื่อไหมอาจารย์ครับไม่มีชื่อเพราะไม่ใช่หุ่นไม่ใช่กุมารไม่ใช่กุมารก็เรียกแค่หุ่นพยนต์ก็เรียกพหุนนั่นแหละเรียกลักษณะนี้ไปเลยครับผมพยนต์อะไรเงี้ยครับพยนต์พหุนพยนต์นะฮะก็เรียกกันไปง่ายๆนะครับอย่างนี้ก็คือใช้ไม่ยากทุกคนถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็อย่างรุ่น2รุ่น3ยังอยู่ไหมฮะอาจารย์ยังอยู่แต่เหลือน้อยละยังเหลือน้อยท่านผู้ชมก็รีบติดต่อไปจริงๆถ้าเกิดจะติดต่ออาจารย์เนี่ยอาจารย์มีแฟนเพจมีอะไรมั้ยฮะเอามีในเพจผมมีอยู่ใช้ชื่ออะไรครับในเพจอาจารย์โพดำอาจารย์โพดำท่านผู้ชมแล้วก็จดจำหน้าอาจารย์ให้ดีนะเดี๋ยวไปเจอโพดำแบบอื่น ผมก็ไม่รู้มีกี่โพดำนะเอาเป็นว่าอาจารย์โพดำเนี่ยอยู่ในแฟนเพจแล้วคุณสามารถที่ติดต่อคนไหนอยากจะย้ายดวงคนไหนอยากจะต่อเส้นแล้วแต่คุณเพราะว่าณปัจจุบันการต่อเส้นวาสนาผมก็เห็นมาเยอะจริงไม่จริงผมก็ไม่รู้คนอื่นนะแต่ของอาจารย์ที่ทำกับผมเมื่อกี้ท่านผู้ชมรู้สึกได้ว่ามีเขาเรียกความรู้สึกว่าเส้นเราเนี่ยเหมือนกับมันจะเจริญงอกงามขึ้นแล้วถ้าเส้นมันดีขึ้นวาสนาก็ต้องดีขึ้นด้วยนะครับอาจารย์ครับเรามาเข้าเรื่องต่อนะฮะโอเคแหละเรารู้แล้วว่ามหาบุรุษแต่จำพวกที่อาจารย์สร้างเนี่ยแรกสุดสร้างเพื่อตัวเองนะฮะแต่สุดท้ายก็หลงก็เลยลุกสิดะขอไปขอมาครับแล้วอย่างสติ๊กเกอร์อาจารย์นี่นะฮะอันนี้ไว้ใช้ทำอะไรครับอาจารย์ครับอ๋อสติ๊กเกอร์นี่ไว้ให้คือเขาเอาไปติดรถกันพกลูกศิษย์ใช่อ๋อมันจะได้รู้ไงท่านผู้ชมใช่คนไหนลูกศิษย์จันทร์โพดำต้องมีติ๊กเกอร์เขาไปติดรถกันอืมครับผมนะฮะตรงจุดนี้ก็คือจริงๆแล้วคือบรรดาลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละที่ทำไว้ใช้กันเองใช่ใช่แล้วก็มาตั้งให้ดูนะว่าใครเป็นสายจันทร์โพดำจะได้รู้นะเวลามีอะไรจะได้เคลียร์กันโอ้ลูกศิษย์เดียวกันอาจารย์เดียวกันจบตอนนั้นเองครับผมอาจารย์ครับเรามาคุยถึงเรื่องความรู้จักต่อนะอาจารย์มีสูตรยาดีแต่ไม่เคยบอกใครส่วนใหญ่เนี่ยเก็บไปใช้เองเนี่ยมีชื่อยาอะไรบ้างไหมฮะก็ถ้ายาที่ว่าสูตรที่ว่ากินใช้จริงก็คือยาชื่อยาปราบชมพูทวีปปราบชมพูทวีปใช่โอ้โหอาจารย์ไปกับพระสังฆ์กำจัง ชื่อยามาอย่างนั้นครับเป็นชื่อยาจริงคือชื่อยาท่านผู้ชมนะมันเป็นยาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุวัฒนะป่ะอาจารย์อายุวัฒนะคนละอย่างอันนี้เป็นเพื่อแก้มะเร็งแก้มะเร็งครับโอ้อัมพาตครับพิษกุฏถังอ๋อกุดถังครับครับไอ้
หิดไทกอใช่ใช่กุดถังเลยน้ำมันทำนากินแล้วจะหยุดปุ๊บเลยเพราะจริงๆไอ้พวกนี้มันกินเชื้อโรคมันกินอย่างเดียวมันกินลุ่มมันกินแล้วบางคนนะจนนิ้วกุดเลยนะแต่ถ้ากินยาตัวนี้แล้วหยุดคุณด้วนแค่ไหนคุณอยู่แค่นั้นมันคงไม่งอกมาใหม่แล้วแต่ยานี้ก็ห้ามเราพูดตรงๆจะไม่งอกมาใหม่แล้วเขาห้ามแต่ว่าถ้ามันกุดไปแล้วมันก็คือหยุดใช่แต่ยานี้ก็มีเคล็ดแล้วว่าห้ามขายห้ามขายอีกให้นายกพี่บอกให้บอกกันต่อไปครับจะได้อานิสงส์พันกับสาธุครับก็คือแล้วบอกเพื่อที่จะให้เป็นบุญใช่แต่ว่าห้ามขายแล้วเจ้าของที่เขาแช่งตัวเองว่าถ้าข้าพเจ้าเอาเท็จมากล่าวก็ข้าพเจ้านี่ให้ตกนรกพันกลับเหมือนกันเขาแช่งตัวเขาเองก็คือเหมือนกับเขายอมเขาเรียกว่านะการันตีอ่ะเพราะฉันไม่ได้โกหกคุณนะฉันได้ยานี้มาแต่ยานี้ห้ามขายอันที่สองถ้าเกิดว่าใครบอกต่ออันที่สองของการบอกต่อแล้วคนที่เขาไปใช้แล้วมันก็จะกลับมาที่เราพันกลับก็คือพันเท่าอ่ะนะไม่ใช่ยานี้ผมไม่หวงใครจะจดใครจะขอผมก็จดให้ไปใช้ทำยังไงบ้างอาจารย์บอกกับท่านผู้ชมได้ใช่ไหมฮะจำเพาะยาตัวนี้มันตกเกือบสิบกว่าอย่างนะโอ้เยอะจำไม่หมดคือไม่ได้เอาตัวยาเหมือนกันถ้าตัวยาผมเขียนว่าเขาจะให้ดูแล้วก็เอาได้ก็เอาไปแล้วเวลาใส่เนี่ยเราอันนี้ผมถามนอกเรื่องนิดนึงเวลาใส่เนี่ยใส่เท่ากันหมดไหมฮะปริมาณอย่างเช่นอย่างละบาทเขามีน้ำหนักอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับแต่ว่าน้ำหนักไม่เท่ากันใช่ไหมฮะใช่น้ำหนักถึงแต่สลึงหนึ่งฟึ่งอะไรวะก็อย่างบางอย่างน้ำจำนวนเขาใช้บางอย่างนะเขาบอกใช้ทั้งห้าเนี้ยทั้งห้าก็คือดอกรากใบอะไรเงี้ยมันต้องใช้ทั้งหมดบางอย่างเขาบอกว่าคุณต้องใช้บาทนึงบางอย่างใช้สองบาทนะครับน้ำหนักบางทีเนี้ยมันจะได้ไม่ทันมีทั้งยาไม่ทันแล้วเราห้ามอย่างเดียวคือห้ามคนท้องกินมันหลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยครับเพราะขนาดเรียกว่ากุดถังเนี่ยมันยังหยุดได้เลยใช่ครับแล้วเด่นจะเหลือแล้วครับผมเป็นยาที่เป็นเหมือนยาชัยทานนะ ยาชัยทานเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปทางอาจารย์ยานี้นะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างที่อะไรนะฮะเดี๋ยวเรื่องยาหลวงปู่เทพและอุดรกินแล้วไม่แก่อ๋อนั่นเป็นยายุวัฒนะมีอาจารย์ได้กันต่อมามันมีสองขนาดของหลวงปู่เนี่ยขนาดอีกขนาดหนึ่งแต่อีกขนาดหนึ่งมันมีปริศนาเขาให้ตีก่อนต้องตีปริศนาก่อนของสี่ยาสี่อย่างตีปริศนาที่ว่าคุณจะตีถูกไหมอะไรเงี้ยก็ว่าขนาดที่หนึ่งยกขึ้นกาบินหนียกขึ้นกาบินหนีขนาดที่สองแทรกธรณีแทรกธรณีครับขนาดที่สามหนีสงสารหนีทุกสารขนาดที่สี่นิพพานไม่กลับก็สรุปว่ายกธรณีนี่คือยับยกขึ้นกาบินหนีแทรกธรณีหนีสงสารนิพพานไม่กลับยาสี่อย่างกินแล้วไม่แก่กำลังเดี๋ยวไอ้แทรกธรณีนี่คือยับถ้าก็ใช่เลยก็ใครเขาเอาไปก็ไปทำกินได้นะมันแล้วไม่หวงครับผมดีไม่แล้วเราต้มหรืออะไรเนี่ยเราใช้อย่างละเท่ากันหมดเสมอใช่น้ำหนักแล้วแต่เราซื้อออกเขาไม่บอกว่าน้ำหนักนั้นเท่านี้ไอ้กาบินหนีนี่คือโคกกระสุนไหมใช่ยกขึ้นกาบินนี้คือโคกกระสุนคือจริงๆอ่ะโคกกระสุนเนี่ยผมไปสอบแผนไทยสอบเภสัชแล้วก็มีมาตั้งแล้วผมก็ตอบไม่ถูกมันถึงจำมาถึงทุกวันนี้นะไอ้โคกกระสุนที่เราเหยียบไปแล้วมันจะมีเม็ดๆมันเจ็บๆบ้างไอ้ดอกสวยๆลึกๆนั่นแหละครับแล้วไอ้แทรกกรณีก็คือหญ้าแห้วหมูหญ้าแห้วหมูผมคิดว่าหญ้าขาดอีกแล้วนะมีต้องสายก็คือขมิ้นอ้อยไงบวชพระแล้วไม่เหลืองแล้วบวชแล้วคือหนีแล้วหนีสงสารหนีตาครับนิพพานไม่กลับก็คือพวกเส้นผีผักเส้นผีตายของสี่อย่างไปทำกินได้แต่จริงที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคือจริงมันคือพวกเกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุนั่นเองเพราะจริงคนที่ไปเรียนพวกแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเคยได้ยินอยู่เรื่อยๆไม่แก่แล้วกำลังวังชาดีคือคนโบราณท่านผู้ชมนะเวลาเขาเขียนสูตรยาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนก็ทำพลาเหมือนบางคนเห็นไหมเขาบอกอะไรหมูเห็ดเป็ดไก่คนก็แค่เอาหูหมูจริงๆเห็ดจริงๆไม่ใช่นะฮะแห้วหมูอะไรซุ่มเห็ดใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยนั่นท่านผู้ชมคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่คล้ายๆเหมือนในปริศนาครับไปเอาสมบัติเขาบอกว่าไอ้เงินร้อยหาบครับเราจะมีเงินร้อยหาบไปหาบที่ไหนครับเขาเอาเงินร้อยแล้วก็หาบไปร้อยร้อยได้เอาเงินร้อยคือสมัยก่อนเงินรูนะพี่ชมถูกไหมฮะมันก็ร้อยเข้าไปในหาบมันก็ได้ร้อยหาบจะไปร้อยไว้นี่มันผิดไหมก็ร้อยมาก็ไม่ถูกอ่ะแค่นี้ผิดนะฮะใช่โอ้จันใครจะเรียนกับอาจารย์นี่สมมติสายเงี้ยนะสีถนนชัยชัดๆไม่ชี้จริงจริงครับครับแต่มันคือสนุกแล้วก็เอาสมบัติก็ไม่ได้สิแก้ก็ไม่ได้มันมีอยู่ก็ไม่มีร้อยหาไปครับแล้วจะอย่างขนาดที่สองของหลวงปู่เทพโลกุดรที่ได้ต่อมาปัญญาอายุวัฒนะเหมือนกันกินแล้วแก่ยากไหมจานของหลวงก็
1ชาย2หญิง1ชาย2หญิงกระชายดำไม่ใช่กระชายธรรมดาไม่ต้องกระชายดำอ๋อจริงแล้ว2หญิงนี่มดไอ้ควักชักมดลูกมั้ยอาจารย์ไม่ใช่ไม่อะไร2หญิงก็ยานางเขียวยานางแดงอ๋อจริงมั้ยนางนี่ของ3อย่างทำกินเป็นบทผงก็เป็นยาอยู่อ๋อก็คืออันนี้คือแบบแห้งใช่ไหมกินแล้วแต่ใช่ก็แล้วก็เพื่อที่จะบรรจุแคปซูลกินกันยาเมื่อกี้ก็เป็นยาป้านเหมือนกันอ๋อครับผมเป็นลูกกรก็ได้หรือจะทำเป็นแคปซูลก็ได้ก็ให้ไปเลยถ้าใครโจก็เอาไปเลยถ้าที่ดีนะครับมันแต่ที่ฟังอาจารย์จริงๆเนี่ยสองสามอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคุณผู้ชมมันดูก็ไม่มีพิษอะไรมันไม่มีพิษเนี่ยเพราะมันเป็นยาง่ายๆนะคุณผู้ชมเหมือนเป็นเหมือนกับยาที่ชาวบ้านแหละคุณสามารถหยิบเด็ดแล้วก็ทำมาใช้ได้เพราะมันมียาพิษเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติมันก็ช่วยเราอยู่แล้วใช่ครับแล้วอีกตำราหนึ่งอาจารย์ฮะตำอะไรนะตำนานปริศนาน้ำมันทาตาของนครสวรรค์คืออะไรฮะอาจารย์น้ำมันทาตาเนี่ยผมไปรู้ผมไม่ได้ไอ้ปริศนามาจากของคนคนหนึ่งครับในยุคที่ผมทำงานของบริษัทไอ้ญี่ปุ่นนี่แหละครับแต่นี่คนเนี้ยตาเขาเป็นคนเอาน้ำมันไว้กับหลวงพ่อองค์นั้นครับแต่หลวงพ่อองค์นั้นแฉ่งไว้ว่าบอกได้ว่าอยู่ในโบสถ์แต่ห้ามบอกว่าอยู่ตรงไหนต้องไปบอกปริศนานี่นะให้ไปหาด้วยตามปริศนาใช่ถ้าคนใดเขาตีออกเขาจะมีบุญวาสนาเขาต้องตีออกแล้วเขาจะเป็นเจ้าของครับทำไปสองกระปุกครับนี่แกเล่าให้ฟังแล้วก็ไปแอบไว้ตรงไหนใช่แต่นี่ว่าตาพอทำเสร็จลูกพ่อก็เลยลองตากับเด็กวัดคนนึงก็ป้ายตาแล้วให้เดินในตลาดครับแล้วตัวตาแกป้ายเสร็จให้ไปเดินที่ไอ้บ่อปลาในกลางทุ่งครับผมแต่ตาเขาบอกกลับมาเขาบอกก็ไอ้คนที่นะลูกหลานเขาเนี่ยมาบอกว่าโอ้โหมองไปใต้ขอบบ่อปลาไหลเป็นแสนเลยปลาไหลเลื้อยเป็นแสนเลยครับเป็นแสนตัวแต่นี่พอกลับมาแล้วเพื่อนเขากลับมาเขาบอกว่ามันรอดในตลาดมายันวัดขำกิ้งขำหงายเพราะไปเห็นมันบอกว่าโอ้โหคนแก่ผ่านตลาดเห็นไหมผมเดาเก่งไปเลยเพราะจริงๆผมไม่ได้ฟังนะแต่ผมเดาโป้หมดขำจนงอกิ้งงอหงายหกมาเก่งๆเพราะว่าอย่างนี้น้ำมันนี่มันไว้เล่นไฮโลดิใช่ใช่ใช่ไม่ผมเดาเก่งใช่ตอนนี้ก็เลยวันเอาไว้ครับให้ตาแกน่ะไปพ่อให้ไปไหว้ด้วยครับแล้วคุณไปถือกระปุกเอาไปแอบไว้ตอนนี้ว่าเขาจะตีปริศนาไว้หนึ่งขวดครับขวดแรกตีปริศนาว่านกแขกเต้าบินมาจากทิศอุดรค่ำแล้วจะนอนไหนเอ่ยแต่กระปุกนี้คนได้เป็นนานแล้วนะครับคนนครปฐมที่ว่าเขาตีปริศนาแตกก็มาจากภาคทิศเหนือแล้วก็อยู่บนคานตอนนี้ว่าเขาก็ตัวอ๋อเขาไอ้ตอนนี้อยู่จริงๆผมก็รู้อยู่เขาเล่าฟังผมบอกอ้าวเขาอยู่ผมก็เลยสวนไปเลยครับเฮ้ยที่เต้าโบสถ์ไงอ้าวมึงรู้ได้ไงวะแล้วก็เต้าโบสถ์ที่อุดรน่ะมันอยู่หัวก็บอกใช่หลวงพ่อทำเป็นรูแล้วก็เอาแผ่นเดียวเคาะบกก็ดึงออกไปเลยใช่ไหมไอ้กระไดยาวๆคือไปเอาครับแล้วอีกขวดเนี่ยที่แกบอกว่ายังอยู่เนี่ยแกก็บอกกูคิดจนปวดหัวน่าจะ60แล้วคิดไม่ออกเลยครับผมกูบอกแล้วปริศนาว่าไงล่ะแกบอกว่าอีกขวดนี้ก็บอกว่าฝนไม่ตกทำไมฟ้าลั่นเห็นของสำคัญทำไมไม่เอาตรงไอ้นี้เปล่าระฆังเปล่าไม่ใช่อยู่ในของในโบสถ์ไม่ใช่ระฆังฝนไม่ตกทำไมฟ้าลั่นเห็นของสำคัญทำไมไม่เอาครับผมบอกมันจะยากเลยครับผมฮุบเลยครับอะไรครับหรือจะอาศัยที่เราไปเด็กวัดไปก่อนนะครับผมฝนไม่ตกทำไมฟ้าไม่ยากอะไรนะเฮ้ยมึงอย่าพูดเล่นไปอยากหาแล้วกูตียังหัวจะงอกได้ไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้ที่มันสายล่อฟังบนหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมเลยบอกว่าโบสถ์อ่ะมันเป็นประตูไม้ใหญ่ๆใช่ไหมนะเออใช่แล้วเวลาเปิดดังคลื่นๆไหมเออจริงเว้ยเออเจ้ยมันลั่นคลื่นโอเคแล้วบอกแล้วเห็นของสำคัญทำไมไม่เอาเอ้าก็อุปชานั่งบวชพระมองไปเหนือประตูโบสถ์แต่ทำไมไม่เอาแล้วน่ะอยู่แค่เหนือประตูโบสถ์นี่เองใช่ครับครับง่ายๆเลยใช่แล้วผมแต่ก่อนหลังผมไปนะผมลองไปขอไปเจ้าแต่ผมไม่ได้บอกถ้าว่าเป็นมัมมัชชาตาผมบอกไปอย่างอื่นแต่อนุญาตให้ไปเข้าไปขึ้นผมก็เลยไปค้อนเคาะครับที่อื่นตึกตีตรงนั้นปุ๊บเป็นโพรงทีนี้ผมจะโบกออกไปลุงพระบอกอย่าเลยโยมไปบอกพ่อก่อนแล้วก็เลยก็เริ่มไม่ได้เอาแล้วว่าผมต้องค้างคืนเพราะกลับไม่ได้อยู่นั้นครับ
ก็นอนที่กุฏินั่งผมฝันเห็นพระองค์หนึ่งนุ่งผ้าอับกับไอ้สักติมายืนหัวนอนพวกนี้แหละมาได้แล้วก็มาว่านไม่ได้ว่าบอกน้ำมาบอกเออน้ำของมึงน้ำมันมึงเป็นเจ้าของมึงไม่ได้ใครก็เอาไม่ได้กูเฝ้าไว้อืมก็ตกพอตื่นมาผมเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเห็นพระโอแล้วไงอ๋อในหลวงพ่อเราก็ไม่เคยเห็นอนุญาตแล้วไงเพราะเราก็ที่หลวงพ่อบอกว่าต้องให้หลวงพ่ออนุญาตก่อนกันเนี่ยอนุญาตแล้วเราตีปริศนาแตกเข้าใจไงฮะก็บอกแล้วก็ท่านก็คือเหมือนกับสัจจะท่านไว้อ่ะใครตีปริศนาแตกก็เอาไปคุณนั่นคือเจ้าของถูกแล้วอาจารย์ก็ตีแตกก็ต้องเอาไปเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่เอาไปท่านก็ยังต้องเฝ้าตรงนั้นอยู่จริงๆผมตีแตกสองขวดนะอืมครับไอ้คนแรกก็บอกอยู่เต้าโบสถ์เขาบอกเออครับรู้ได้ผมตีไม่แตกเลยนะไม่มันไม่รู้ผมเป็นคนมันพูดไม่ถูกคือของอาจารย์ไงมันไม่บางทีบางทีสิ่งที่มันปรากฏนี่คือสิ่งเก่าที่เราเคยมีอยู่ครับถูกไหมแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะเป็นของเรามันคือเนื้อนาบุญร่วมกันนะท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงอาจารย์เดี๋ยวก่อนที่จะหมดเวลานะฮะเหรียญอาจารย์เหรียญรุ่นแรกปี59อาจารย์อาจารย์มีเอามาโชว์ไหมฮะมีผมใส่อยู่ครับผมอยากให้กล้องจับนิดนึงครับผมว่าเหรียญปี59นะฮะอาจารย์ใส่เหรียญตัวเองเหรออาจารย์เอาแล้วที่คอเนี่ยฮะที่เป็นสีดำกับสีทองนะฮะขึ้นอีกนิดนึงฮะขึ้นอีกนิดนึงนั่นแหละครับซ้ายขวานะฮะท่านผู้ชมนะฮะเราทำเองเราไม่ใส่เราจะรู้พุทธคุณนะนี่ไงและหลายคนนะตัวเองทำเองยังไม่กล้าใส่เลยเราอยากรู้ว่าเออไอ้ห่าเราทำเองเนี่ยมันจะมีคุณวิเศษไปทางไหนบ้างใช่จึงอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีไหมถูกครับจึงเราจะรู้ว่าอ๋อมันดีหรือไม่ดีแล้วที่สำคัญคือเรามั่นใจเวลาเราทำเราเสกเราต้องมั่นใจของเราใช่ไหมเพราะว่าตอนเราเสกเราเชิญครูบาอาจารย์มาหมดทั้งโลกธาตุอาจารย์ใส่ต้องสององค์เลยครับอาจารย์ควรจะแบ่งให้ผมองค์หนึ่ง คือเวลาอาจารย์เนี่ยตอนนี้ยังมีไหมฮะที่สำนักอาจารย์ยังมีอยู่แต่น้อยแล้วจะหมดเหลือน้อยมากหมดจะหมดคือจริงๆบางเนื้อหมดไปจากบ้านแล้วไม่มีคือจริงๆของอาจารย์เนี่ยไปต่างประเทศก็เยอะใช่ไหมอาจารย์เขาไปจีนแม้แต่คุณพยนต์ไปจีนก็เยอะนะอืมครับคือถ้าไปจีนตอนนี้ไปทักหนีเห่าคุณพยนต์จ่าสบายเลยคือเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่ฟังประสบการณ์เนี่ยเยอะจริงๆแล้วสำคัญคืออาจารย์ก็ใช้ของตัวเองด้วยแล้วหลายคนก็จะงงว่าเฮ้ยอาจารย์ใช้ของตัวเองก็มีลูกศิษย์ผมที่เป็นนายทหารเรือครับไอเงินราชการไม่ออก3เดือนก็เอาที่ถาเหรียญบอกออกเฉยเลยแล้วเพื่อนบอกอะไรว่าของกูทำไมไม่ออกอืมในเขาไม่เล่าให้ฟังนะครับแล้วเหรียญอาจารย์รุ่นนี้อาจารย์ลงยันอะไรไว้บ้างครับผมลงโอ้โหผมลงทุกยันทุกยันคือว่าผมบอกว่าผมไม่เสกอย่างเดียวก็คือคาถาห้ามปากคนนะไม่มีอืมครับนอกนั้นผมทำอัดไว้เต็มหมดอืมนะจะไปห้ามปากคนมันไม่ได้หรอกใช่ถูกไหมฮะแต่ว่าเหรียญผมมีเคล็ดลับว่าหนึ่งถ้าว่าคล้องไปคนออกลูกอย่าเข้าไปเดี๋ยวเขาออกไม่ได้สัตว์ออกลูกอย่าเข้าไปเดี๋ยวเขาออกไม่ได้อ๋อแปลว่ามันมหาอุดด้วยสิจันเอาผมลงมหาสะท้อนไว้มหาสะท้อนว่าอ๋อครับผมแต่เหรียญผมเนี่ยถ้าคล้องแล้วใครคิดไม่ดีจะท้อนกลับครับอืมครับก็คือยังเป็นมหาสะท้อนอยู่เนี่ยเหรียญรุ่นของอาจารย์นะฮะครับผมอาจารย์ออกมากี่รุ่นฮะเหรียญหรือรุ่นนี้รุ่นแรกรุ่นเดียวในชีวิตรุ่นเดียวแล้วก็จะไม่ถามอีกแล้วอืมบอกว่าผมไม่ใช่พระอย่างที่บอกไงอาจารย์ก็บางทีก็เบื่อขี้เกียจไม่เอาเนี้ยถ้าผมออกเหรียญลูกศิษย์ผมขอร้องนะครับแล้วผมไม่ออกผมพูดอย่างเดียวว่าผมไม่ใช่พระใช่ไหมฮะจริงๆผมว่าเขาถามว่าทำไมผมถึงเดือนนี้ถึงออกเครื่องรางออกมากมายครับเพราะว่าจริงๆผมคิดว่าต่อไปผมจะบวชไว้สร้างโบสถ์สร้างศาลากับเหรียญวิหารผมคิดจะออกแต่นี่มันไปไม่ได้แล้วครับและอย่างนึงครับอาจารย์ครับเวลาอาจารย์รักษาโรคผมกลับมาเรื่องรักษาโรคนิดนึงอาจารย์ครับอาจารย์รักษาอะไรบ้างครับตอนนี้ที่ช่วยคนอยู่โอ้หลายอย่างนะยังช่วยคนอยู่ใช่แล้วแต่เขาจะมาเรื่องอะไรครับผมครับอย่างเช่นอาจารย์อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างมีลูกอุทุจัยรั่วผมก็รักษาให้เขาอะไรนะอุทุจัยรั่วอ๋อหัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วผ่าตัด300,000ครับมาหาผมสลึงเดียวไปเลยไปผ่าอาจารย์ใช้วิชาอะไรอาจารย์ก็ใช้คนรู้ผู้วงแต่ใช้ดินกลางใจเมืองสามก้อนกลางใจเมืองใช่มาเสกกับอุตสามวันดินสนามหลวงไหมอาจารย์ไม่จำเป็นก็จะให้คนเหยียบอย่าให้คนเหยียบก็แล้วกันอย่าให้สวนอะไรก็ตามลึกไปบ้านนี่ก็คือกลางใจเมืองแล้วก็ปั้นมาสามก้อนเสกเข้าไปแล้วก็มาอุดตอนตะวันตกดินสามก้อนแล้วก็ฟ่างทิ้งไปตามตะวันดิ้งไปตามตะวันก็ช่วยไว้ประมาณ
ในชีวิตก็สองสามคนนะสามคนมันจริงๆมันไม่ง่ายนะจังไม่ได้อะไรเราช่วยพูดเพราะหัวใจรั่วจริงๆเนี่ยมันต้องผ่าตัดอย่างเดียวเขาบอกละสามแสนสองแสนบ้างบางคนมาเสียสักสลึงแต่ก็หายหมดครับแล้วอย่างโรคธรรมดาอาจารย์มีมั้งฮะโรคตำราผมเยอะแยะครับโรคเยอะแยะแต่พอตำราผมมีหมดผมมีถึงผมมีตำราของปฐมจินดามณีนะปฐมจินดามณีครับเป็นตำรายาเพราะว่าจริงๆเป็นตำราแพทย์แผนไทยนี่แหละใช่ตำราจินดามณีเพราะว่าใครที่เรียนก็จะต้องมีเขาว่าครับเขาบอกถ้าผู้ใดรู้จินดามณีครับจะเป็นเอกกับหมอทั้งหลายมันบอกระบุฐานโรคทุกสิ่งตั้งแต่เด็กไปหาคนแก่ก็จริงๆอ่ะนะฮะหรืออย่างมีแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์อย่างเงี้ยถูกไหมฮะขาตรงตาต้อเนี่ยพวกรักษาหายยากไหมอาจารย์ตาต้อเวลารักษาตาต้อผมไม่มีอะไรผมแค่ว่าหนึ่งระบงบ่งข้างหลังมันมีเส้นหลังใช่ผมเคยได้ยินมาอาจารย์ใช่ไหมมันเขี่ยเส้นใช่ไหมอาจารย์ครับบ่งสามวันครับแล้วเอาตำราเอายาเนี่ยเป็นข้างไหนเอาพ่อคุณนุ่นโป้เท้าข้างนั้นสามวันเอายาไปพ่อหัวแม่โป้งพ่อคุณนุ่นโป้คือพ่อเฉพาะข้างบนไม่นุ่นโป้เท้าเข้าใจฮะเป็นที่ตาแต่เขาไปพ่อที่ตีนมันไม่มันไม่ผมไม่แปลกใจนะเพราะผมเรียน reflexology มาก่อนนะฮะก็คือตำราเขาเรียกว่าสะท้อนใช่แล้วมันก็จะสะท้อนร่างกายเราท่านผู้ชมนะฮะอย่างจุดหลายๆจุดนะฮะอย่างสมมติเอาอย่างตานี่นะฮะมันสะท้อนที่หูด้วยก็มีจุดที่หูก็มีจุดที่หลังก็มีจุดที่เท้าก็มีใช่แล้วมาจับข้างหลังเขาเรียกในคัมภีร์ของไอ้แผ่นแผ่นโบราณไอ้เส้นนะครับเรียกตัวฉกะครับตับจับตัวฉกะห้าตัวเปิดตาต้อให้หายช่วยได้สองมันจะได้ตาสว่างนะครับใช่มันอยู่จากเส้นหลังผมรู้จุดอยู่แล้วอย่างตรงที่เขาเคยไปเขี่ยตรงหูตรงอะไรเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินไหมฮะก็เคยได้ยินแต่ไม่รู้เขายินผลเปล่าเราไม่รู้ผมแต่ไอ้นี่ผมพูดตรงๆนะผมเคยเห็นแล้วก็ไปเหมือนไปทำอะไรก็ไม่รู้เลือดออกด้วยนะฮะผมเห็นสุดท้ายก็เป็นไม่หายเราไม่มีเลือดแต่ไอ้แต่ที่อาจารย์บอกข้างหลังเนี่ยผมเคยเห็นจริงจริงครับจริงตอนอยู่ใต้ก็เคยเห็นมันลากมันอยู่ที่ข้างหลังเพราะมันต้องเขี่ยใช่ครับผมมันจะมีลากแล้วมันเหมือนมีเม็ดอะไรเส้นได้แล้วมันเหมือนมีเม็ดไหมอาจารย์ตรงนั้นไม่เม็ดเหมือนเส้นได้เวลาครับขาวๆเคยรักษาอยู่นะครับแต่จริงจริงอันนี้ผมว่าสำคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าภูมิปัญญาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ใช้จริงๆเนี่ยประโยชน์มันมหาศาลนะเขาประโยชน์มันมหาศาลมากกว่าไปหลอกต่อเดี๋ยวก็เป็นอีกใช่แต่ทำจากเรานี่หายตลอดชีวิตใช่ฮะบางคนอ่านหนังสือไม่เห็นพอทำเสร็จทิ้งแว่นเลยโอ้ที่เคยได้ยินก็มีอาจารย์สอนใครบ้างเนี่ยฮะตำรานี้ผมไม่เรียนผมก็เลยไม่สอนครับถ้าเรียนผมก็สอนให้ครับผมไม่หวงแอดมินไปเรียนกุศลผมไม่หวงใช่ไหมแต่จริงแล้วง่ายๆไอ้วิชานี้มันไม่น่าหวงอยู่แล้วล่ะเพราะมันประโยชน์มันมหาศาลแล้วมันได้บุญและอันที่สองคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงอันตรายใช่คือไม่มีอันตรายคือท่านผู้ชมต้องฟังที่ว่าบางวิชาบางอย่างมันมีอันตรายแฝงอยู่อันนั้นน่ะเวลาจะสอนน่ะต้องคัดใช่ถูกไหมแต่อย่างเนี้ยที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะฮะการเขี่ยเส้นก็ดีก็ดีเนี่ยมันไม่ถึงกับอันตรายใช่เพราะแล้วเนี่ยโอกาสที่มันได้ประโยชน์มันดีกว่าใช่แต่อย่างสมมติอย่างวิชาที่อาจารย์บอกเรื่องโรคหัวใจเนี่ยสมมติหัวใจด้วยอันนั้นอาจจะยากกว่าใช่เพราะมันต้องใช้วิชาบริกรรมมันต้องนุ่นนี่ใช่ถ้าคนเขาได้จิตไม่ถึงไปเสกดินนี่แหละมันไม่สามารถใช่แต่บางทีมันไม่ถึงจริงมันก็โอกาสที่จะมีรีเฟกต์อีกถูกไหมแต่อย่างการเขี่ยเส้นหลังเนี่ยพูดจริงนะฮะได้ยินมาแค่นี้ก็ได้ครับถ้าเราสอนจุดเขาก็ทำได้หมดแม้จะจับจุดผมสอนเขาก็จับได้หมดครับผมมันก็เหมือนของจีนนะคุณผู้ชมที่ว่าจับจุดตรงนั้นแล้วมันแก้ตรงไหนคล้ายๆกันแต่ว่าเรื่องต้อเนี่ยมันต้องเขี่ยเส้นเพราะถ้าไม่เขี่ยคุณไม่หายอยู่กลางหลังเขาเรียกว่ากำเนิดมันอยู่ตรงกลางที่หลังมนุษย์ใช่ครับมันจะเกิดกลายเป็นต้อหินต่อเนื้อต่อกระโจนแล้วก็ตามแต่ตัวนี้ได้ทุกต้อใช่ไหมจ๊ะได้ทุกต้อครับสำหรับต้อครับผมเพราะจริงๆไอ้เส้นนั่นน่ะมันเป็นเส้นที่ทำให้เกิดต้อใช่ครับเส้นต่อเกิดอย่างนั้นครับแล้ววิชาอื่นอาจารย์มีอีกไหมอาจารย์ที่ว่ารักษาแบบง่ายๆแล้วก็เขาเรียกว่านะบางอย่างเนี่ยมันเหมือนหญ้าปากคอกที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณแค่นี้คุณก็เสร็จละคุณไม่เห็นต้องอะไรมากมายเลยก็มันไม่มีอะไรยาปากคอกคือไม่ว่าไอ้ตะขับกัดตั้งปองต่อยเขาใช้บอกว่าเขาใช้หอมก็หอมแดงกับไอ้มะขามเปียกตำ
สมแปะหายเลยก็อยู่ในครัวของอยู่ในครัวธรรมดากับมะขามเปียกตำให้มันดูดพิษตำให้ผสมกันแล้วแล้วก็มันก็ปอกๆกันเดี๋ยวก็ดูดออกหมดต้องหายเลยเห็นไหมจริงนี่คือนี่เป็นยาปากคอครับจริงๆอย่างที่เราคุยเรื่องยาปากคอได้อย่างนึงคือจำไปใช้ได้นะครับคือสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาต้องมีวิธีที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองไงท่านผู้ชมใช่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คุณจะไปสุขศาลาถ้าเกิดคุณมัวแต่จะไปแล้วอย่างหนึ่งที่ว่าผมไม่เคยให้ใครครับมันมีก็มีความพิสดารมากมายครับรู้จักถ่ายนิ้วไหมเป็นนิ้วรู้จักครับทำมาหาผมให้ปวดดิ้นเนี่ยผมทำให้กินเนี่ยภายในห้านาทีนี่เยี่ยวเม็ดกระเด็นออกมาเลยกลิ้งออกมาเลยไม่ต้องไปผ่าโอ้จันใช้เขาแต่อีนี่ผมเป็นส่วนตัวผมบอกไม่ได้มือลับลึกลับได้ครับอันนี้จำเป็นท่านผู้ชมฮะไม่เพราะจริงๆอย่างที่จันพูดเนี่ยเรื่องนิ้วนะฮะอย่างจีนเนี่ยเขาจะใช้ให้กินผมทำครับอย่างจีนเขาจะให้กินเหมากิงเหมากิงก็คือยากรากยาคาเขาต้มกินผมทำมาหลายคนแต่ว่ามันไม่ได้ทันทีนะท่านผู้ชมมันค่อยกินแล้วมันค่อยแบบขับออกมาแต่ของผมนี่ถึงขั้นสุดท้ายก็ทำอย่างเงี้ยภายในห้านาทีต้องเข้าใจนะบางทีมันฉี่ไม่ออกจริงจันกดจุดหรือเปล่าฮะไม่กดแดดทั้งนั้นกินแล้วนั่ง5นาทีให้ปวดโอ้ยพอมันกัดก้อนนิ้วแตกเดี๋ยวเพี้ยพวดทั้งก้อนนกนิ้วเด็นมาเลยแล้วคุณก็ไปโดนผ่าอะไรกันแล้วแต่ยังธรรมดาก็มีอันนี้ไสยศาสตร์หรือว่าอะไรฮะจันนี่มันเป็นยาเป็นยานะผู้ชมก็คือกินเหมือนกินยาขับแนวง่ายๆแต่ว่ากินปุ๊บภายใน5นาทีขับเลยแต่มีขนาดนึงครับไม่ถึงขนาดนี้หลับ2อันดับ2นี่กินปกติเดี๋ยวก็ถ่ายกันเด้งออกมาแต่3วันทั้งวันจะเริ่มถ่ายกันเด้งไม่ครับออกมาแต่อย่างคัดเอกอุกนี่ที่ผมบอกเป็นจริงๆจริงๆอย่ารอให้เป็นขนาดนั้นเลยเรามีไว้อย่างนั้นใช่ฮะเราทุกคนจริงๆตอนนี้ผมว่าจริงนะฮะอโรคยาเนี่ยไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดแล้วชั่วโมงเนี่ยโควิดด้วยท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะว่าทุกคนเนี่ยต้องอยู่ให้แข็งแรงแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องระวังตัวเองเพราะจริงๆเราไม่ประมาททุกคนตอนนี้ไม่ว่าจะคุณจะไปหยิบของจากตู้ปันสุขหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องไม่ประมาทคุณแค่ไม่ประมาทเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะห่างไกลจากโรคพระพุทธเจ้าบอกแล้วความประมาทเป็นทางความชิบหายใช่เป็นทางความตายครับแต่ถูกต้องนั่นแหละเขาบอกอะไรนะไอ้ที่ผมบอกอย่างอโลคยาปรมาราภาครับจริงๆแล้ว เดี๋ยวนี้จะแบบอะไรนะอโลไอ้ไม่ใช่นะอะราภาปรมาราภาไอ้ความไม่มีโรคไม่ลาภประเสริฐเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการไม่มีลาภอันเป็นโรคอันไร้กาศอยากรวยก็ต้องดูรายการเราท่านผู้ชมนะฮะและสำคัญคือใครที่ติดต่ออยากจะไปหาอาจารย์โพดำนะตามแฟนเพจครับชื่ออาจารย์โพดำเลยคุณเขียนภาษาไทยนี่แหละนะฮะคุณติดต่อเข้าไปแล้วคุณอยากไปเจออยากไปพบอาจารย์คุณไปเลยครับผมบอกเลยว่าดีจริงๆครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยรายการเราไม่เชิญมารอบสองเพราะรายการเราจริงๆเนี่ยเราก็คัดนะฮะท่านผู้ชมแล้วส่วนใหญ่อาจารย์ที่มาเนี่ยเราคัดแล้วเรามั่นใจทุกอาจารย์แล้วก็มานั่งมาพูดมาคุยให้ความรู้ท่านผู้ชมหลายๆเรื่องความรู้เอาไปใช้ได้ผมไม่ได้บอกว่าผมดีครับผมบอกว่าเพียงแต่ว่าเราทำได้นั่นตามครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์สอนแล้วอย่างนึงคือบางอย่างแนะนำได้ก็แนะนำบางอย่างทำได้ก็ทำกันไปแต่ว่าผมจะเน้นไปเชิงเพิ่มวิปัสสนากรรมฐานซะส่วนใหญ่ครับผมบอกเลยว่าทำบุญไม่ยาทาวิปัสสนาไม่ยากินออกไปโลกทายาหายไหมไม่หายกินยานั่นแหละหายก็คือทำจากภายในเราใช่ครับเราวิปัสสนาได้ครับสามารถทำให้วัฏสงสารหลุดกันได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวรายการเราต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ต่างๆท่านผู้ชมครับรับชมรายการเราได้นะทุกวันพุธ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มโดยประมาณนะกับรายการศรัทธาคงครับวันนี้ผมและอาจารย์โพดำต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ